สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานทุกวันพุธนะฮะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มโดยประมาณณสถานี CH8 แห่งนี้นะฮะท่านผู้ชมสามารถรับชมเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Live Twitter YouTube Live นะฮะแล้วก็เว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึงRoku TVนะฮะอเมริกาแล้วก็แคนาดานะฮะรับชมเราได้ท่านผู้ชมครับสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเราได้นะฮะระหว่างที่เราจัดรายการนะฮะอยากรู้อยากทราบอยากถามอะไรหรืออยากให้คำแนะนำสิ่งใดนะฮะสามารถที่จะพิมพ์ต่อท้ายในช่วงที่เรากำลังไลฟ์สดได้ครับและที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับรักชอบรายการของเรากดไลค์กดแชร์รายการศรัทธาของเราด้วยนะครับรายการของเราท่านผู้ชมนะฮะสามารถรับชมได้เนี่ยทางCH8แห่งนี้และทางแฟนเพจศรัทธาอาคมของเรานะฮะในแฟนเพจของเรานะจะมีข่าวสารต่างๆนะฮะไม่ว่าวัดไหนจะสร้างอะไรอย่างไรและช่วงนี้นะฮะทางวัดที่สูงเนินนะฮะที่หลวงปู่เสานะฮะกำลังในเรื่องของการจะสร้างเจดีย์หลวงปู่เสานะฮะท่านผู้ชมเองนะอยากจะร่วมสร้างนะฮะลองกดเข้าไปในแฟนเพจของเรานะฮะแล้วก็เราจะมีบอกเลขที่บัญชีไว้ท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมสร้างกับหลวงปู่เสาแล้วก็ร่วมสร้างกับชาวอำเภอสูงเนินได้นะครับท่านผู้ชมครับผมเองเนี่ยจัดรายการเนี่ยคนเดียวไม่สนุกนะท่านผู้ชมเราก็ต้องมีคนที่จะมาร่วมเป็นครูประจำรายการของเรานะฮะและที่สำคัญเลยวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะมีอีก2ท่านท่านแรกก็คือครูศิระอาสาวดีรถและอีกท่านนึงก็คือครูบอสตอกเจ็กครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราเนี่ยจะมาเปิดในเรื่องของวิชาโรงทองนพเก้าหลายคนเคยได้ยินได้ฟังมาทองนพเก้าเป็นอย่างไรดีอย่างไรวันนี้จะได้คุยให้รู้กันและที่สำคัญเลยนะฮะยัน3ยอดมีจริงไหมหรือเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่หรือจริงๆแล้วมีชื่ออื่นหรือเปล่านะฮะวันนี้ผู้ที่จะให้คำเฉลยกับเราได้ให้คำตอบจากเราได้เนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จริงในด้านนี้ก็คือพระอาจารย์วทัญยุโตนะฮะหรือที่พวกเราส่วนใหญ่ที่จะเรียกกันก็คือพระอาจารย์ตู่ครับเรามาพบกับทั้ง3ท่านเลยครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับผมพระอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตเรียกพระอาจารย์เฉยๆหรือพระอาจารย์ตู่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเพื่อความใกล้ชิดแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะได้มาพูดมาคุยในหลายๆเรื่องหลายๆราวนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะพระอาจารย์ครับต้องขออนุญาตพระอาจารย์นิดนึงว่าพระอาจารย์เองเนี่ยบวชที่วัดไหนแล้วจำพรรษาอยู่วัดไหนครับบวชอยู่ที่วัดสิตตารามวัดสิตตารามวัดครอบปู่ครับครับผมอยู่ละแวกไหนยังไงครับพระอาจารย์อยู่ละแวกก็คืออยู่แขวงมหานั่งก็เขตป้อมปราบเขตป้อมปราบนะครับก็ใกล้วัดสะเกดใกล้ๆวัดสะเกดหลวงพ่อเนาะครับผมเชิงสะพานดำใช่สะพานดำนะเชิงสะพานดำก็คือเขาลงปุ๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาปุ๊บซ้ายมือวัดแถวนั้นแหละใช่มั้ยฮะพอคุณเลี้ยวขวาเชิงสะพานดำคุณเลี้ยวขวาปุ๊บซ้ายมือคุณจะเห็นหมูที่วัดเนี่ยจะมีหมูเพราะว่าชื่อวัดคือวัดคอกหมูเดี๋ยวต้องคุยกันต่อว่าเป็นอย่างไรพระอาจารย์บวชมากี่เค้าเรียกว่ากี่ปีกี่พรรษาหรือยังไงแล้วครับก็ตอนนี้ก็บวชเป็นสามเณรก็ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539เพราะตอนนั้นก็ยังบวชพระไม่ครบ19ย่าง20พอดีแต่มาบวชพระอีกทีก็พ.ศ.2545โอ้โหก็เหมือนกับที่ว่าได้บวชตั้งแต่ปี39อ่ะตั้งแต่เนนถูกไหมฮะจนมาเป็นพระตั้งแต่ปี49เป็นพระจับพระถึง45 45โอ้ปีนี้62แล้วพระอาจารย์กี่ปีแล้วพี่ศิระลองนับนิ้ว16-17ปีแอบลบรอไว้ก่อนประมาณ16-17ปีที่เป็นพระนะถูกไหมฮะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพระเทรานุเทราแหละเพราะเกิน10พรรษาขึ้นไปเกิน10พรรษาแล้วนะครับผมก็คือพระอาจารย์ตู่เนี่ยอยู่ตรงวัดคอกหมูหรือวัดสิตารามมาตลอดครับผมโอ้ก็เหมือนกับเป็นลูกม่อตรงกันน่ะนะใช่ใช่จริงๆพื้นเพเป็นคนแถวไหนครับก็เป็นคนแถวโบเบเนี่ยแหละครับอ๋อครับผมคือตรงนั้นอ่ะมันจะทะลุออกตลาดมหานาคได้ซ้ายเป็นมหานาคแต่ถ้าขวาจากโบเบติดกันน่ะติดกันเพียงแต่ว่ามีคลองประดุงโมเสร็จขั้นกลางไว้อยู่อ๋อครับผมก็ไม่ยากอ่ะเพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยก็คือเหมือนเป็นลูกม่อพูดง่ายๆนะผมพูดแบบภาษาชาวบ้านนะก็คือเป็นคนอยู่แถววัดข้อหมูนี่แหละนะครับพระอาจารย์ครับอย่างตอนนั้นเนี่ยที่ผมไปกราบพระอาจารย์เนี่ยตอนเราเข้าไปในวัดข้อหมูเนี่ยผมก็จะเห็นบรรดาโบสถ์นะฮะเก่าๆแล้วเหมือนกับปิดเหมือนกับมีค้ำมีอะไรด้วยใช่ไหมฮะเก่าขนาดไหนฮะก็คือวัดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยครับวัดเนี่ยเป็นที่เลี้ยงหมูของชาวจีนนะครับแล้วก็ชาวจีนเนี่ยได้ค้าหมูได้ขายหมูจนร่ำรวยครับแล้วก็มีเจ้ากรมยิ้มเนี่ยท่านมาบอกศรัทธาญาติโยมที่เป็นชาวจีนเนี่ยครับให้ร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้เป็นวัดชาวจีนก็เลยร่วมสมทบทุนแล้วก็บริจาคที่ครับสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา
ก็เลยให้ชื่อว่าวัดคอกหมูแล้วต่อมาเนี่ยวัดคอกหมูเนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่2ครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสิตารามเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6โอ้ครับเป็นวัดที่อายุ200กว่าปีแล้วแต่ผมพูดจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนสร้างวัดชื่อยิ้มแล้วเป็นวัดคอกหมูนะฮะแล้วปีนี้ปีอะไรครับปีหมูคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคนอยากยิ้มคนอยากมีอะไรหมูหมูง่ายๆไปวัดนี้สิถูกไหมฮะไปไหว้พระไปขอพรเนี่ยผมว่าโอเคนะนะฮะแล้วส่วนตรงรูปปั้นหมูเนี่ยพระอาจารย์ครับปั้นมานานหรือยังครับที่วัดเนี่ยรูปปั้นหมูนี่มันยังไม่นานมากครับครับไม่นานมากเพิ่งมาปั้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของวัดนะฮะครับและสำคัญก็คือที่ผมเห็นนะก็คือมีโบสถ์ใช่ไหมฮะที่2อันเป็นแฝดมีโบสถ์กับวิหารอ๋อแต่มันเหมือนกันเลยนะคู่กันครับแต่มันเหมือนกันเลยนะครับใช่ใช่เป็นโบสถ์เก่าแล้วก็วิหารเก่าครับแล้วก็เสร็จโบสถ์เนี่ยก็ตอนนี้โบสถ์กับวิหารเนี่ยก็คือตอนนี้กรมศิลป์เขาอนุรักษ์ไว้ให้เป็นโบราณสถานแล้วนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยจะซ่อมจะอะไรก็ไม่ง่ายแหละฮะต้องรอกรมศิลป์เท่านั้นจริงๆถ้าเราบอกลึกเข้าไปอีกทีนึงละวัดคอกหมูเนี่ยมีความสัมพันธ์กับวัดสุทัศน์กับวัดสุทัศน์สร้างยุคเดียวกันในรัชกาลที่2ครับก็เลยมองเห็นกันจัดสถานะคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับก็คือศิลปะคล้ายๆกันแล้วก็มีวิหารคู่อยู่คู่กันเลยครับผมท่านผู้ชมแต่ถ้าไปวัดสุทัศน์อ่ะโบสถ์จะอยู่ข้างหน้าวิหารจะอยู่ข้างหน้าด้านหลังจะเป็นพระอุโบสถครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของพระอาจารย์ต่อดีกว่านะฮะพระอาจารย์ตู่นะแต่ต่อ เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อพระอาจารย์ซะนะก็คืออย่างนี้นะฮะตรงนี้ก็คือจริงๆความชอบคนเราก็แตกต่างกันนะฮะแต่ตัวพระอาจารย์เนี่ยอยากทราบเหตุผลนะว่ามีอะไรจูงใจให้พระอาจารย์เนี่ยมันชอบมาสนใจในวิชาโบราณต่างๆที่ชอบก็คืออาตมาเนี่ยได้ชอบเครื่องรางตั้งแต่สมัยยังเป็นคารวาสอยู่ก็ได้เห็นตะกรุดเครื่องรางของขลังเนี่ยก็เป็นคนที่สนใจมาตั้งแต่นั้นครับก็สนใจมาตั้งแต่เด็กครับก็คือชอบอะเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะอันนี้ผมบอกได้มาตรงแถวย่านที่อาจารย์อยู่หรือผมเคยอยู่เนี่ยโรงเลี้ยงเด็กนะฮะโบเบนะฮะตลาดมหานาคเนี่ยเลยออกไปหน่อยหลังวัดสเกตก็จะเจอพวกฟอยเบเร่พวกแถวนี้เขามีตำนานหมดเลยแล้วก็มีค่ายมวยนะครับ มีค่ายมวยมีค่ายมวยอยู่ในวัดด้วยแสงมรกตนะใช่ครับยังอยู่แต่ต้องอย่าลืมนะค่ายมวยเนี่ยก็เป็นตัวไสยศาสตร์เหมือนกันนะถูกไหมฮะเขาเล่นสายพระเวทอยู่ถูกครับมันต้องกินว่านให้หนังเหนียวให้นุ่มให้มีเยอะถูกต้องครับผมแล้วตรงนี้เนี่ยโอเคแหละเราเริ่มรู้ว่าพระอาจารย์เนี่ยเริ่มสนใจในเด็กนะฮะแล้วสนใจจริงๆในเรื่องการใฝ่หาความรู้เลยเนี่ยในช่วงไหนได้ครับประมาณปีพ.ศ.2546หรือ47เนี่ยได้ไปศึกษาที่สำนักกุญแจไสยศาสตร์ของอาจารย์ชุมของอาจารย์ชุมชัยกิรีอันนี้สุดยอดวิทยาคมสายใต้ตอนนั้นพระอาจารย์ไปเรียนเนี่ยนะฮะเขาเปิดเป็นคอร์สหรือว่าไปเรียนตัวต่อตัวครับคือตอนนั้นไปเรียนเนี่ยเนื่องจากอาตมาเนี่ยเคยมาเรียนโหราศาสตร์แล้วก็ได้รู้จักกับโยมอยู่คนหนึ่งเนี่ยครับเขาได้ให้เบอร์โทรของท่านอาจารย์จำเนียนท่านอาจารย์จำเนียนยังดีเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ชุมชัยกิรีครับแล้วก็อาตมาก็เลยด้วยความชอบไสยศาสตร์เป็นทุนเดิมเนี่ยครับก็เลยได้โทรไปหาท่านท่านก็เลยบอกว่าให้มาที่ประชานิเวศครับเป็นบ้านของคุณแม่บุญสืบอาตมาก็เลยไปแล้วก็ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ที่นั่นโอ้โหนี่มันเริ่มต้นดีนะฮะก็คือจริงๆแล้วจะบอกนิดนึงก็คือมันเหมือนมีสายสัมพันธ์อะนะฮะเป็นแต่เรามองไม่เห็นนะฮะสายสัมพันธ์เนี่ยโทรไปเนี่ยจริงๆแล้วรับไม่รับเป็นอีกเรื่องนึงนะถูกไหมพระอาจารย์ฮะชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องนึงนะนั่นนะฮะรับแล้วคุยแล้วไม่ถูกใจกันอีกก็มีอีกนะไม่ชอบเสียงขึ้นมานะแต่นี่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมฮะโทรไปถูกเวลาไม่ถูกเวลาแล้วสำนักกุญแจตรงนี้ที่พระอาจารย์ไปนี่นะฮะไปได้วิชาอะไรมาบ้างครับก็วิชาที่นั่นเนี่ยไปเรียนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะให้เสกใบพลูไปถึงเรียนเสกใบพลูคือไปถึงเนี่ยก็คือว่ารับสิทธิ์เนี่ยเมื่อรับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะสอนวิชาให้นะครับก็คือเขาจะเริ่มเป็นลำดับไปที่เนี่ยก็จะมี1ใบพลูครับ2เสกใบพลูเนี่ยปกติใบพลูของกดดันลดฝาดถูกต้องครับมันจะเฟื่อนๆนะครับก็ต้องทำให้เปรี้ยวทำให้เปรี้ยวนะฮะไปเคี้ยวไปมะขามก็หมดเรื่องฮะก็เพื่อทำให้เปรี้ยวเนี่ยก็คืออาจจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณให้เราฝึกจิต
ผมเข้าใจแล้วล่ะครับก็ทำให้เปรี้ยวนะครับจริงๆก็จะดูความมานะของพระอาจารย์ด้วยละมั้งดูจริตจะบอกว่าดูจริตดูความมานะด้วยละมั้งการทดลองใช่ก็คือให้ฝึกง่ายๆก่อนก็คือฝึกเสกใบพลูให้เคี้ยวแล้วเปรี้ยวนะฮะขออนุญาตถามตอนนั้นพระอาจารย์ฝึกไปกี่ใบฮะกว่าจะเปรี้ยวก็หลายใบอยู่นะโยมต้องถามเพราะนี่มันเป็นการมุ่งมานะอย่างนี้จันเบยถามเป็นใบไม่ได้ต้องถามเป็นต้นหมดไปกี่ต้นให้เป็นตับดีกว่าอย่างนั้นมันต้องซื้อที่เป็นตับเป็นตับไม่แต่ผมว่าอย่างนี้นะพี่โจ้อาจารย์คงเคี้ยวกันมันแหละป่านเพราะมันต้องชิมเองใช่ไหมฮะชิมเองมันต้องชิมเองชิมนะฮะอ๋อก็แล้วเวลาเราว่าคาถาแต่ละชักครั้งเนี่ยนานเนี่ยสำหรับใบพลูตอนนั้นฮะก็เป็นอึดใจครับแล้วก็เป่าไปที่ใบพลูใช้คาถาอึดใจนั่นเองใช่อึดใจคาถาก็จะมีอยู่11ตัวครับที่ทางสำนักเขาให้ไว้11ตัวแล้วก็เป่าไปที่ใบพลูอันนี้ถ้าใครอยากรู้อันนี้ผมอยากไปเรียนก็ต้องไปฝ่ายหากันคือคาถาเนี่ยจะติดอยู่หลังเหรียญของอาจารย์ชุมผมจำไม่ได้ว่าปี08หรือจะมีอยู่11ตัวผมเคยเขียนไหมผมเคยจดจริงๆมันก็แค่11ตัวเพราะว่าถ้ามากกว่านี้อึดใจก็ไม่ไหวคือท่านอาจารย์ชุมเนี่ยสมัยท่านเป็นเด็กนะอายุ8ขวบ9ขวบนะเสกคาถา11ตัวปืนยิงไม่ออก อันนี้ประวัติของท่านก็เป็นเหมือนเป็นคาถาประจำตัวท่านใช่ครับถูกไหมฮะก็สามารถใช้ได้เขาเรียกว่าอุปเทศเยอะนะครับถ้าอย่างเปรี้ยวนี่พุทธคุณไปทางคงกระพันคงกระพันก็คือ11ตัวนี่คือคงกระพันละใช่ครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ครูบอสก็ดีหรือครูศิราก็ดีเนี่ยถามเนี่ยเป็นการช่วยกันเพื่อให้มันเขาเรียกว่าเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์แต่หลายคนบางทีอาจจะมีนะที่ไปด้วยครับแต่หลายคนผมว่าอาจจะมีนะที่ดูรายการเราเนี่ยมีอยู่แล้ว11ตัวตรงนี้อยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่าอุปเทศในการใช้นะฮะเริ่มแรกสุดก็พระอาจารย์ก็ไปเรียนมาก็คือได้คาถาตรงนี้มาตัวแล้วก็ฝึกแล้วจากใบพลูแล้วฮะทำอะไรต่อครับก็มาขมิ้นกับปูนขมิ้นกับปูนพระอาจารย์ดูละครเยอะไปหรือเปล่าครับผมก็พูดเล่นไปนะขมิ้นกับปูนมันไม่ถูกกันนี่พระอาจารย์มันต้องเขาเรียกมันต้องแยกกันนี่มันไม่สามารถเอามารวมตัวกันได้นะฮะครับผมแล้วให้มาทำอะไรครับโดยปกติเนี่ยขมิ้นกับปูนเนี่ยเขาไม่ถูกกันใช่ครับอาจจะไม่ถูกกันมานานแล้วแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านอาจารย์ชุมเนี่ยท่านสอนให้ขมิ้นเนี่ยก็คือตัดมาเป็นแว่นๆครับแล้วก็เอามาไว้มือนึงปูนขาวเนี่ยมาไว้มือนึงแล้วก็ภาวนาจิตเนี่ยโดยแผ่เมตตาให้ทั้งขมิ้นกับปูนเนี่ยให้เลิกเป็นศัตรูกันนะครับด้วยกระแสที่เย็นหรือกระแสที่เมตตาเนี่ยแผ่เมตตาครับแล้วก็ท่องคาถาครับท่องคาถาอยู่4ตัวแล้วพอท่องคาถาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวท่องคาถาเนี่ยแล้วก็อึดใจแล้วก็ตบครับถ้าขมิ้นเป็นสีส้มถือว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าปูนถ้าปูนเปลี่ยนสีก็ยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าปูนเป็นสีเหมือนเดิมสีขาวสีเหลืองเหมือนเดิมถือว่าผ่านอ๋อครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยทำสนุกหรือเปล่าฮะอันนี้ทำเพื่อความสนุกสนานก็คงทำผมว่าเป็นกุศโลบายที่อาจารย์ค่อยฝึกจิตนะแต่จริงมันมีจริงๆแล้วพระอาจารย์ผมมองว่ามันก็น่าจะมีความเขาเรียกมีประโยชน์ถูกไหมฮะอันนี้มันประโยชน์ยังไงฮะประโยชน์เนี่ยก็เนื่องจากว่าขมิ้นกับปูนเนี่ยโดยเดิมเนี่ยเขาไม่ถูกกันแต่เรายังมาทำให้ของท่านที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ถูกกันเนี่ยให้มาถูกกันได้ฉะนั้นกุศโลบายเขาก็เลยทำให้สำหรับสามีภรรยาอาจจะที่พี่น้องด้วยพี่น้องสามีภรรยาที่เรื่องในครอบครัวเรื่องในครอบครัวอาจจะมองหน้ากันไม่ติดหรือว่าเจ้านายเจ้านายมันไส้เจอพวกนี้บ่อยมันไส้ไม่เอาละก็เขาก็กุศโลบายตรงนี้ก็เอามาฝึกจิตแล้วก็ให้เขาเนี่ยแผ่เมตตาให้เขาให้เขาครอบครัวได้จริงจริงท่านผู้ชมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการสงเคราะห์ในเรื่องของครอบครัวถูกไหมฮะจริงๆแล้วปัญหาครอบครัวบางทีมันเกิดขึ้นเนี่ยมันนิดเดียวนะแม่ลูกไม่ถูกกันบางทีนะฮะพี่น้องไม่ถูกกันแต่คือว่าเราสามารถใช้วิชาขมิ้นกับปูนเนี่ยในการสานสามัคคีในครอบครัวมันก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ญาติโยมอย่างหนึ่งเพราะจริงๆผมเคยนะฮะไปนั่งข้างๆพระผู้ใหญ่หลายๆคนนะฮะหลายๆองค์นะฮะชาวบ้านมาปรึกษาเนี่ยหลายเรื่องและหนึ่งในเรื่องสำคัญเลยนะฮะผัวเมียไม่ถูกกันมาเป็นอันดับหนึ่งพี่น้องไม่ถูกกันนะฮะข้างบ้านติดกันก็ไม่ถูกกันถูกไหมฮะปากซอยท้ายซอยไม่ถูกกันเนี่ยแต่ทำให้เขาเนี่ยมีความรักให้สามัคคีกันผมว่าก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะฮะเป็นการส่งเสริมครับใช่ครับตรงนี้แล้วสังเกตให้ดีที่พระอาจารย์พูดนี่เห็นไหมฮะเป็นการแผ่เมตตาเป็นการส่งกระแสบุญให้เขาทั้งคู่เนี่ยให้เขารู้สึกดีต่อกันร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่ไปบังคับเขานะใช่ไหมว่าเฮ้ยไอ้ปูนไอ้ขมิ้นเองก็มารวมตัวกันนะมันไม่ใช่นะให้เลิกเบียดเบียนให้เลิกเบียดเบียนกันจริงๆแล้วเป็นการแผ่เมตตาแล้วจริงเป็นกุศโลบาย
ใช่ถูกไหมฮะอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคิดดูท่านผู้ชมนะฮะคนเกลียดกันแล้วทั้งคู่สมมติฮะมาวันหนึ่งเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเลิกเกลียดกันแผ่เมตตาให้ต่อกันจบนะฮะเพราะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเองนะฮะกรณีคู่สามีภรรยากรณีคู่เพื่อนฝูงถ้าเกลียดกันยังไงเนี่ยลองใช้วิธีแผ่เมตตาน่าจะดีไหมพระอาจารย์เจริญพรนะฮะผมว่าน่าจะดีนะฮะเจอหน้าจาก็แผ่แต่คุณแผ่ในใจนะเจ้านายกับลูกน้องนี่ประจำเลยเออไม่ใช่เดี๋ยวก็ถึงเจอหน้าปุ๊บเอาเวลาหนตู่จงเป็นสุขเถิดว่าโดนชกนะฮะเอาในใจให้เขารู้สึกเหมือนเรากำลังแผ่เมตตากับเขาดีกว่านะอยากให้เขามีความสุขนะฮะอยากให้มีความสุขไปไกลๆอย่างนี้หรือเปล่าฮะไม่เกี่ยวนะนะผมก็พูดนอกเรื่องไปเรื่อยนะฮะอาจารย์ครับอย่างนี้เนี่ยโอเคละก็มีกับปูนแล้วมันยังมีเรื่องเกี่ยวเรื่องของปูนอีกมันมีวิชาหนึ่งที่เขาเอาปูนมาคาดคอเนี่ยคาดทำอะไรครับเศษปูนคาดคอใช่ครับคาดคอเนี่ยจะเป็นของทางหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาสายนิคมอภัญชาตีจะเป็นหนักเน้นหนักไปทางตามตำราเขาว่านะครับผมเขาว่าเน้นหนักไปทางคงกระพันนั่นมาอย่างนี้เจ้าข้าพอเรามานั่งคุยปุ๊บหลวงพระอาจารย์พูดปุ๊บใช่ไหมฮะหลวงปู่ทองอุทยานโนหรือเปล่าฮะองค์นี้ใช่ไหมฮะหลวงปู่ทองอุทยะยานโนนะฮะท่านผู้ชมนะองค์เดียวกับที่เรามักจะเจอคำว่าหลวงปู่ทองอะละโยอันนี้ก็แล้วแต่ละกันว่าใครจะเชื่อตำราส่วนไหนเพราะว่าหลวงปู่ทองเองก็ไม่ได้อยู่แล้วปัจจุบันจริงแต่ว่าการจดการสืบต่อกันมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะผิดจะเพี้ยนอีกเรื่องนึงแต่ว่าองค์เนี้ยจากวัดราชโยธานะครับมีเกล็ดอยู่นิดเดียวคําว่าอรโยคือหมายถึงอายุยืนครับเขาอาจจะให้ท่านเพราะว่าท่านอายุ100กว่านะ117 118ปีถึงการมรณภาพนะโอ้โหยาวนะอายุยาวจริงครับใช่ครับหลายแผ่นดินองค์นี้หลายแผ่นดินอย่างนี้เนี่ยหลวงปู่ทองเนี่ยเป็นพระเรารู้แล้วล่ะวัดราชโยธาใช่มั้ยฮะแล้วหลวงปู่ทองเนี่ยมีความเกี่ยวข้องด้านใดในด้านของพุทธเวทบ้างครับหลวงปู่ทองเนี่ยท่านเป็นพระที่ทรงคุณธรรมสูงครับแล้วก็เป็นท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่แสงวัดมณีชนขันธ์จังหวัดลพบุรีศิษย์พี่ศิษย์น้องกับสมเด็จโตอกนี่เห็นป่ะรุ่นนั้นเลยนะครับผมแล้วไงต่อครับแล้วก็อาตมาความคิดอาตมานะกระดาษท่านหน้าก็น่าจะได้เรียนกับสมเด็จพระจันทร์โตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพราะจริงๆก็คือสิ่งที่บอกยุคเกิดหลังนิดนึงยุคต่อเนื่องกันนะครับเกิดหลังนิดนึงเป็นสิบพี่สิบน้องกันระหว่างช่วงนั้นเจริญพรครับผมอันนี้นี่คือกรณีที่เรื่องราวเราเรียกว่าปฏิปต่อเรื่องกันแล้วอย่างนึงคือเรื่องยุคเรื่องสมัยมันมีผลเพราะว่าอย่างตัวคุณลุศิลาเองก็เคยคุยไงบางคนเนี่ยยกเมฆแต่ยกเมฆคนละยุคคนละยุคมันก็ไม่ใช่แต่ถ้ามันอยู่ในยุคเดียวกันเนี่ยมันความน่าจะเป็นอันนี้จริงๆเพราะว่าผมเองก็ประมาณว่าจากปัจจุบันย้อนหาอดีตเพราะว่าผมเคยเขียนประวัติหลวงปู่หลุยธรรมทโรก็วัดราชโยธาเนี่ยเดิมทีท่านเขาเรียกวัดลาดบัวขาววัดลาดบัวขาวก็อยู่เส้นเดี๋ยวนี้มอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์มันตัดผ่านแล้วเราจะเห็นวัดระเบียบขาวอยู่นะฮะก็สุขาภิบาล3ก็ไปทางหมู่บ้านนักกีฬานะฮะหมู่บ้านนักกีฬารับแข่งแล้วเนี่ยหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเราก็จะเข้าไปสุดทางก็จะเป็นวัดราชโยธาหรือวัดระเบียบทางด่วนเลยติดกับมอเตอร์เวย์เราเนี่ยแหละอย่างนี้เนี่ยคุณรู้สึกแต่ว่าตัวพระอาจารย์หลวงปู่ทองเรานี่นะฮะก็ต้องมีพุทธเวทเยอะแยะไปหมดโอ้เป็นถือว่าเป็นต้นตำรับนะฮะสำนักวัดราชโยธาเป็นแบบสำหรับของหลวงปู่ทองเนี่ยที่ท่านเป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวพุทธเวทเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับโดยประมาณนะฮะเพราะคงไม่หมดแล้วฮะแต่เอาดูประมาณก่อนนะเท่าที่รู้หลวงปู่ทองนี่เท่าที่อาตมาทราบเนี่ยท่านทรงเก่งหลายอย่างครับนะครับเรื่องพุทธเวทนะครับแล้วก็ความเมตตาของท่านก็สูงมากแม้แต่ชาวไทยมุสลิมก็ให้การรับถือตรงนั้นดงเลยเป็นแดนดินถิ่นของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่อยู่ร่วมกับพี่น้องชาวไทยพุทธได้สมัครสมานกันมากเลยอันนี้ผมจริงๆว่าเป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วเข้าไปแล้วจริงๆแล้วคนละศาสนาก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความเขาเรียกว่าเหมือนกับนับถือกันใช่ความนับถือได้น่ารักมากน่ารักมากครับเพราะว่ามีเมตตาสูงอะไรอย่างนี้นะครับผมเรื่องนึงนะฮะแล้วอย่างกรณีหลวงปู่ทองเนี่ยฮะจริงๆแล้วท่านก็มีลูกศิษย์เนี่ยทั้งคารวาสทั้งพระถูกไหมฮะแล้วมันมีวิชาอะไรไหมฮะที่จะสั่งสอนเฉพาะคารวาสหรือสั่งสอนเฉพาะพระหรือทุกคนเรียนเหมือนกันหมดนะเท่าที่ทราบมาเนี่ยหลวงปู่ทองเนี่ยครับท่านก็จะให้วิชาเนี่ยก็ในความคิดอาตมาเนี่ยครับอาจจะบางคนคือเท่าที่วิชาท่านเยอะอาจจะให้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่บางครั้งอาจจะมีคล้ายคลึงกันอ๋อฮะบางครั้งเพราะ
แล้วก็มีหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์ได้ฝ่ายพระนะฝ่ายพระหลวงพ่อทองอยู่ใหม่หนองพระองค์เนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ท่านเนาะนะครับผมแล้วสมุทรสาครใช่ครับก็มีฝ่ายคารวะแล้วก็หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วปู่เผือกนี่เด่นช่างมากว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองอ๋อครับโอ้แม้แต่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก็เป็นศิษย์ท่าน อันนี้เป็นคำพูดของพระครูวิชัยที่อดีตเคยอยู่วัดของอาตมาเดี๋ยวผมมาเข้าตรงนี้หนึ่งว่าโอเคละตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเริ่มรู้แล้วว่าตัวหลวงปู่ทองเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดมีทั้งศิษย์เป็นเขาเรียกพระสงฆ์มีทั้งคารวะก็อะไรนะอาจารย์พระอาจารย์แก้วคำวิบูลอาจารย์เจ๊กอาจารย์เจ๊กอาจารย์เจ๊กฝันได้ไปฉายนี่คือคารวะใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่พระอาจารย์พูดเนี่ยสายพระสงฆ์ก็เยอะแล้วอย่างที่พระอาจารย์พูดมาคำนี้ก็คือพระครูพิชัยณรงค์ฤทธิ์ถูกไหมฮะคือองค์นี้คือใครครับที่มาที่ไปพระครูพิชัยณรงค์ฤทธิ์รูปนี้เลยนะครับใช่ครับผมครับผมให้กล้องจับนิดนึงครับครับนี่หมายถึงว่าคือพระอาจารย์พูดได้เลยฮะเป็นใครครับพระครูพิชัยณรงค์ฤทธิ์เนี่ยพระครูพิชัยเนี่ยเท่าที่อาตมาทราบเนี่ยครูบาอาจารย์อาตมาก็บอกว่าท่านเป็นคนแถวบางบ่อทางสมุทรปราการครับบางบ่อครับแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าก่อนที่จะมาบวชเนี่ยครับโยมแถววัดที่มีอายุแล้วนะเขาก็บอกว่าท่านเคยเป็นร้อยเอกหรือเป็นทหารเก่าแล้วพอตอนหลังเนี่ยก็ได้มาบวชครับพอบวชปุ๊บเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่วัดคอกหมูเนี่ยเคยอยู่วัดโพธาเตียนมาก่อนอ๋อก็คือพระอาจารย์ก็คือแต่คือตอนหลังก็มาอยู่วัดคอกหมูเสร็จปุ๊บพระอาจารย์พิชัยเนี่ยครับครับผมแล้วพอตอนหลังก็มาอยู่วัดคอกหมูครับแต่มาอยู่วัดคอกหมูอ่ะถ้าอาตมาความคิดอาตมาเนี่ยอาตมาก็ว่าแกน่าจะมาท่านพระครูพิชัยเนี่ยน่าจะมาอยู่ก่อนปี13ครับเพราะปี13มันเป็นการออกเหรียญท่านรุ่นแรกก็อยู่ๆมาปุ๊บออกปั๊บก็คงเป็นไปไม่ได้ผมกำลังนึกถึงหลวงปู่ทวดวัดข้องหมูที่ออกตอนปี05เลยนะเขามีด้วยเหรอฮะมีวัดออกข้องหมูครับครับตอนนั้นออกยังไงฮะพี่ศิระเล่านิดหนึ่งก็เหรียญนี้น่าจะมีสายสัมพันธ์กันอยู่กับของทางวัดช่างให้ด้วยครับออกที่วัดช่างให้ด้วยออกของวัดข้าวหมูด้วยออกพร้อมกันเป็น05หลวงปู่ทิมเป็นคนจัดใช่หลวงปู่ทิมครับครับแล้วก็หลวงอาจารย์เชื้อหนูเพชรวัดสะพานสูงเป็นคนเททองหล่อเนื้อให้แล้วเขาก็มีการเอาไปปั๊มซ้ำนู่นนั่นนี่อุ้ยออกมาเป็นตำนานเลยครับน่าจะ05ช่วง05อ๋อปู่ทวด05ครับครับวัดข้าวหมูผมถึงบอกว่าสายสัมพันธ์เกยาเอ๊ะตอน05เดี๋ยวนะฮะเป็นหลวงพ่อทวดรุ่นที่มีแร่เยอะๆหรือเปล่าฮะเป็นรูปหล่อรูปหล่อเป็นรูปหล่อแต่รูปหล่อเนื้อโลหะแล้วข้างหลังตอกตัวหมูข้างหลังตอกตัวหมูบางทีก็มีตัวหนึ่งบางทีก็มี2ตัว3ตัว4ตัวก็มีบางอย่างเขาก็เอามวลสารจากทางใต้ขึ้นมาเขาขึ้นมาทำกันที่กรุงเทพเนี่ยถ้าจำไม่ผิดถ้าเกิดเป็นเนื้อว่านเนี่ยจะมีมวลไอ้เขาเรียกเป็นแววๆเยอะๆใช่ครับลืมใส่หาเขามีแร่แบบแร่พวกเพชรหน้าทั่งเลยใช่จะแววๆหน่อยแต่รุ่นนี้ถ้าเป็นเขาเรียกเป็นองค์เนี่ยปัญหาคือจมูกไม่ค่อยสวยส่วนใหญ่ใช่ครับถูกไหมฮะอาจจะช่วงนั้นโรงงานก็ยังไม่ดีมั้งไม่ค่อยดีกดบล็อกหน้าเดียวกดบล็อกหน้าเดียวแล้วก็มือคึงหรืออะไรคึงแล้วก็เอาซ่อมหรือกั้นทุ่มเนี่ยแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งตำนานนะท่านผู้ชมนะฮะว่าหลวงพ่อทวดหรือที่เราเรียกหลวงปู่ทวดผมเรียกหลวงพ่อทวดผมคนปัตตานีไงฮะก็จะมีมาทำที่วัดข้องหมูด้วยวัดข้องหมูด้วยโอ้ครับผมนี่มันตำนานมันจะไขว้กันไปไขว้กันมานะฮะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มาคุยตรงนี้ต่อว่าเอาหลักพระครูพิชัยณรงค์ฤทธิ์เนี่ยก็คืออดีตใช่อดีตอยู่วัดข้องหมูเลยอยู่วัดข้องหมูครับแล้วท่านก็เด่นทางด้านสายวิชาของหลวงปู่เพราะเห็นว่าเหรียญด้านนึงเนี่ยของพระครูพิชัยที่ออกปี13รุ่นแรกเนี่ยหน้าหนึ่งเป็นหลวงปู่ทองอีกหน้าหนึ่งเป็นรูปพระครูพิชัยครับโอ้ได้คุ้มเลยนะใครได้เห็นเนี่ยพอบอกไปแล้วเดี๋ยวได้มีการติดตามหาอีกแล้วก็มีสมเด็จนี่นะครับด้านหลังเป็นรูปเหรียญปั๊มอย่างนี้ให้ทางกล้องนิดนึงครับอันนี้ปีเดียวกันเหรอปีเดียวกันครับแต่ว่าสมเด็จใช่แต่ด้านหลังเขาจะปั๊มเป็นเหรียญเอาเหรียญมาปั๊มครับหลังเหรียญเรียกหลังเหรียญหลังเหรียญรุ่นนี้จะมีหลวงปู่โต๊ะมาร่วมเสกกันนะครับหลวงปู่โต๊ะเจ้าคุณนอแล้วก็หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หลวงพ่อองค์อ๋อรุ่นนั้นเลยก็อย่างที่ผมบอกมันมีสายสัมพันธ์ของสายพวกวัดคือที่บอกไงสมมติถ้าเกิดตอนนั้นมีพระบางองค์ที่ไม่ได้อยู่ในรุ่นเราก็ไม่เชื่อถูกไหมฮะแต่ที่บอกนะคือรุ่นก็ว่าเราสามารถเทียบพศเทียบนั้นได้เลยนะครับโอ้พระครูพิชัยณรงค์ฤทธิ์ก็คือแล้วเป็นเจ้าวาดไหมฮะวัดข้องหมูสมัยก่อนพระครูพิชัยไม่ได้เป็นเจ้าวาดอ๋อครับไม่ได้เป็นพระลูกวัดแต่ว่ามีความสามารถตรงนั้นอยู่แต่ถ้าได้ตำแหน่งพระครูก็น่าจะเป็น
ผู้ช่วยหรือรองนะฮะถ้าเรามองดูสมณศักดิ์ท่านนะฮะสมณศักดิ์ท่านเนี่ยเป็นผู้ช่วยน่าจะเป็นผู้ช่วยในของเจ้าวาดวัดข้อหมูถึงได้มีสมณศักดิ์เป็นพระครูครับแล้วอย่างอีกอาจารย์อีกท่านนึงฮะเคยได้ยินพระอาจารย์ตู่เคยเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะก็คืออาจารย์แก้วคำวิบูลนะฮะคนนี้คือใครฮะเนี่ยครับตรงนี้เอาภาพนี้เลยนะฮะทำให้เห็นเลยครับอาจารย์แก้วคำวิบูลนะฮะเป็นตอนนั้นสมัยรุ่นแรกเป็นศิษย์คฤหัสถ์ก่อนอาจารย์แก้วคำวิบูลนี่เคยสมัยก่อนเนี่ยบ้านท่านเนี่ยอยู่แถววัดราชโยธาครับบางคนก็บอกว่าบ้านท่านอยู่แถววัดปากบึงครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพ่อท่านชื่อคุณพ่อคำวิบูลก็เป็นศิษย์หลวงปู่อยู่แล้วเป็นศิษย์หลวงปู่ทองอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าอาจารย์แก้วเนี่ยท่านเป็นหลานหลวงปู่ด้วยแล้วคุณพ่อก็เลยมาฝากคุณพ่อแก้วของบูนเนี่ยเรียนที่สำนักหลวงปู่ทองโดยหลวงปู่ทองเนี่ยเป็นผู้สอนให้แล้วก็ได้เรียนวิชาจากหลวงปู่ไปหลายอย่างพอเรียนวิชากับหลวงปู่แล้วท่านอาจารย์แก้วเนี่ยท่านได้ไปอาสาลบในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบอกว่าช่วงอายุ19ปีช่วงอายุ19ปีไปอาสาลบที่ต่างประเทศก็จะมีรูปภาพยืนยันแล้วพอท่านเสร็จสงครามแล้วในแล้วเนี่ยท่านก็กลับมาศึกษากับหลวงปู่ต่อหลวงปู่ก็สอนให้พอครบอายุบวชท่านก็บวชที่วัดราชโยธาแล้วพอตอนหลังๆเนี่ยท่านก็ไปอยู่ที่วัดระฆังอ๋อคือที่ภาพนี้ท่านผู้ชมก็คือเป็นภาพที่ยังเป็นคฤหัสถ์แล้วที่สุดแล้วก็คือบวชมีบวชแล้วก็บวชอยู่วัดราชโยธาพอบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ศึกมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไปตั้งสำนักอาจารย์แก้วท่านมีวิชาสักอักขระเลขยันต์กับหลวงปู่ทองแล้วก็ไปตั้งสำนักอยู่ที่บ้านซอยร่วมฤดีใช่ซอยอะไรนะซอยร่วมฤดีร่วมฤดีครับผมก็แถวย่านสวนลุมใช่ครับสวนลุมวัดพระเจนครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็มีชื่อเสียงทางด้านสักอักขระเลขยันต์โดยพระภิกษุและราชการเนี่ยมาฝากตัวเป็นศิษย์ท่านจำนวนมากครับผมได้เคยคุยกับคุณตาสากลคำวิบูลเนี่ยที่เป็นลูกชายท่านน่ะเอารูปโชว์รูปคนครับนี่ปัจจุบันมีชีวิตอยู่แล้วครับลูกพ่อแก้วนี่ครับนี่คือคุณตาปัจจุบันน่าจะอายุ90กว่านะครับตอนนี้ปัจจุบันน่าจะ89หรือใกล้90ปัจจุบันครับครับเป็นลูกชายที่อยู่ชัยนาทก็บอกว่าตอนนั้นจอมพลป.แล้วก็เผ่าศรียานนท์เนี่ยเผ่าศรียานนท์ครับแล้วก็มาสักกับท่านมาเป็นศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่เขาสักกันที่ไหนฮะตอนนั้นครับที่ในกรุงเทพใช่ไหมฮะสักอยู่ที่ซอยร่วมฤดีอ๋อซอยร่วมฤดีซอยพิเจนซอยพิเจนดุริยางค์อ่ะนะที่เขาเรียกกันนะอยู่ครับผมซอยพิเจนอยู่ด้านข้างของสวนลุมอ่ะโอ้ยอย่างนี้คนหลังมาสักไม่ต้องกินกันทั้งซอยแล้วลุมพินีนะซอยพิเจนเมื่อก่อนท่านเคยรับใช้ทหารมาก่อนแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลด้วยตัวหมายถึงตัวอาจารย์แก้วเองอาจารย์แก้วเองก็ถือว่าไม่ธรรมดาในยุคนั้นสมัยนั้นใช่ครับก็สเต็ปอ่ะผมว่าสเต็ปดีนะฮะครับก็คืออย่างนี้เราก็มาคุยตรงนี้ต่อว่าเอาอย่างนี้แหละฮะพระอาจารย์ที่เราคุยมาตอนนี้เรามีคุยถึงบุคคล3ท่านละนะฮะท่านแรกก็คือหลวงปู่ทองใช่ไหมฮะหลวงปู่ทองอุทยยานโนใช่ไหมฮะท่านที่2คือพระครูพิชัยณรงค์ฤทธิ์และท่านที่3ก็คืออาจารย์แก้วคำวิบูลนะฮะ3ท่านนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับพระอาจารย์ตู่ครับ3ท่านเนี่ยก็อาตมาก็ได้สืบทอดสายวิชาท่านมาโดยพระครูพิชัยเนี่ยณรงค์ฤทธิ์เนี่ยอาตมาได้สืบทอดสายวิชาทองลงทองนพก้ามาครับซึ่งเป็นวิชาเอกของพระครูพิชัยเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นด้วยใช่วิธีการลงด้วยโอ้นะฮะเป็นการลงทองนพก้านะฮะตั๊บอ๋อถ้ากับตอนนั้นพระอาจารย์พิชัยก็อยู่ในวัดข้อหมูด้วยพระครูพิชัยตอนนี้คือมรณภาพไม่ตอนนั้นตอนนู้นอยู่วัดข้อหมูแล้วก็มีการลงทองนพก้าที่วัดข้อหมูแล้วก็เหมือนกับพระอาจารย์ตู่ก็เหมือนกับสืบทอดกันมาสืบทอดสายวิชามาสายวิชาครูบาอธิบายได้นะครับเพราะว่าลง5แผ่นลงทั้งหมด9แผ่นครับคือการลงทองนพก้าเนี่ยอาจจะต่างกับการลงทองสำนักอื่นครับครับตรงที่ว่าสำนักอื่นอาจจะเน้นหนักไปทางเมตตามหานิยมครับผมเป็นส่วนหลักครับ
หรือจะเน้นหนักไปทางลงหน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาครับผมแต่ถ้าทองนพเก้าเนี่ยก็จะลงทั้งหน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาครับผมก็จะลงด้วยมนสาริกาสาริกาก็บอกแล้วคือเมตตาเมตตาอะไรครับผมครับแล้วก็แปะทองที่หน้าอกครับหน้าอกเนี่ยก็คือลงด้วยนักอุตรังนักอุตรังอันนี้เป็นมหาอุดแล้วครับลงที่หลังก็ลงด้วยคาถามหาอุดมหาอุดโอ้อุดหลังด้วยเลยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็มาเป่าที่กระหม่อมก็เป็นคาถาคงกระพันครับก็คือคงกระพันคุมไว้เลยคุมไว้เลยครับผมครับก็ถือว่าเป็นการลงทองที่ครบสูตรมากครับไม่ใช่ว่าเป็นเมตตาแต่เป็นครบทั้งอำนาจคงกระพันเมตตาเสน่ห์เขาว่าเขาจะเวลาจะลงทองเขาจะถามว่าอยู่ไหมอยู่คงไหมคงก็เดี๋ยวต้องให้สาธิตนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องมีการสาธิตนิดนึงเพราะว่าในการเขาเรียกว่าในการลงทองเนี่ยอย่างน้อยสุดจะได้เห็นว่าแตกต่างลงของจริงไงลงให้เห็นครับลงให้เห็นไม่ใช่ว่าเราเมคกันขึ้นมาแล้วเล่ากันด้วยปากใช่ครับนะฮะเดี๋ยวก็ต้องเตรียมนะฮะแต่เดี๋ยวกำลังจะไปลงทองครั้งนะฮะเพราะว่าอย่างที่ลงเนี่ยผมบอกได้เลยเป็นพระพุทธคุณ4คือ1คือเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์นะฮะมหาอุดแก้วคาดคงกระพันคงกระพันยังเป็นอันดับ4นะแต่วันนี้ลงทองเนี่ยพระอาจารย์ก็มีลูกศิษย์ลูกศิษย์ลงให้มามาช่วยลงให้คือถ้าลงให้ถ้าไม่เมตตานี่ตีกันหมดแล้วทั้งเมืองต้องเมตตาอันดับหนึ่งเลยครับอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมนิมนต์พระอาจารย์เนี่ยไปทางวุ้นนะฮะไปคุยกันตรงนั้นดีกว่าแล้วก็จะได้แนะนำว่าเป็นการลงทองอะไรยังไงนะนี่นิมนต์ครับอาจารย์ครับผมครับผมลองค่อยขยับครับไม่เป็นไรฮะรายการของเรารายการสดครับสดรายการสดครับครับอาจารย์ครับเอาเลยครับชมบรรยากาศได้ครับกล้องหันนะฮะสายนี้ยังไม่เคยได้มีใครถือว่ามีความแตกต่างถือว่ามีความแตกต่างนะฮะในวิธีการลงทองอันนี้ผมก็ต้องคุยกันอย่างนี้วิธีการลงทองเนี่ยเขาจะมีแบบครึ่งนะติดลบครึ่งนะฮะแบบเป่าแบบหายเลยแบบเป่าหายเลยนะฮะแล้วก็แบบตบตบเข้าผิวหนังนะฮะแต่นี่เดี๋ยวเราจะดูนะฮะเพราะตอนนี้กำลังเตรียมแรกสุดนี้พระอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยกำลังลงน้ำมันอยู่ใช่ไหมน้ำมันนี่ทำพิธีมาก่อนไหมครับต้องเสกมาก่อนจะมีคาถาเสกน้ำมันจะเสกขันทองครับผมครับต้องเสกมาก่อนเสกนานแน่น้ำมันอันนี้ฮะก็เอาจนกว่ามั่นใจจนมั่นใจท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรบอกได้แล้วว่า3ครั้ง7ครั้งจะดีถูกไหมฮะแล้วตรงนี้คือเริ่มจากการเขาลงน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วก็ติดที่หน้าผากก่อนนะฮะระหว่างติดเนี่ยอย่างลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยต้องสวดต้องอะไรคาถาไหมครับไม่ต้องให้ระลึกถึงคุณพระให้ระลึกถึงคุณพระท่านผู้ชมเพราะว่านี้จริงๆแล้วเป็นการสาธิตเป็นวิชาลงทองนพเก้านะฮะครับผมอย่างปิดที่หน้าผากแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยก็จะเป็นสาริกาครับแล้วจากนั้นนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาหน้าอกที่หน้าอกจะเป็นนักอุตรังครับจะโกนขนออกก่อนไหมฮะอ๋อไม่ต้องหน้าอกกี่แผ่นครับ3แผ่น3แผ่นเลยนะครับทองรูปเก้าก็หลังอีก3หลังอีก3ครับโอ้หน้า3หน้าอก3แล้วก็ด้านหลัง3ใช่ไหมครับเป็น9ครับหันหลังครับอันนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องพระพุทธคุณเลยนะครับทั้ง9แผ่นเนี่ยถึงเรียกว่าธงนพเก้าธงนพเก้านะฮะอำนาจราชเสน่ห์เพราะว่าครบหมดอ๋ออำนาจราชเสน่ห์คำนี้เพาะนะครับไม่เต็มก็ต้องเพิ่มเข้าไปใช่ไหมฮะครับติดเกินได้ไหมครับติดเกินได้ไหมพระอาจารย์ติดเกินก็คือว่าเราต้องลงให้ครบ3ครั้งก่อนแล้วก็บางคนก็มาปิดอีกทีก็99แผ่น199แผ่นโอ้โหอย่างนั้นก็ได้ครับผมพอติดเสร็จแล้วทำไงต่อครับอาจารย์ครับติดเสร็จแล้วเนี่ยอาตมาก็ต้องเรียกคาถาผมต้องเดินหลบใช่ไหมครับหันหน้าไปผมไม่ต้องหลบนะครับผมอ
ไหมอยู่คงไหมเหนียวไหมสวยไหมงามไหมมีอำนาจไหมไหมคงไหมเหนียวไหมสวยไหมงามไหมมีอำนาจไหมอยู่ไหมคงไหมเหนียวไหมสวยไหมงามไหมมีอำนาจไหมคงไหมเหนียวไหมสวยไหมงามไหมมีอำนาจไหมอยู่ไหมคงไหมเหนียวไหมสวยไหมงามไหมมีอำนาจไหมอยู่ไหมคงไหมเหนียวไหมสวยไหมงามไหมมีอำนาจไหมไหมคงไหมเหนียวไหมสวยไหมงามไหมมีอำนาจไหมอยู่ไหมคงไหมเหนียวไหมสวยไหมงามไหมมีอำนาจไหมอยู่ไหมคงไหมเหนียวไหมสวยไหมงามไหมมีอำนาจไหมสักครู่ว่าใช้เสียงต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะฮะที่มาสาธิตนะฮะวิชาของอาจารย์ทองจากวราชโยธานะฮะถามนิดนึงเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างครับได้ยินผมเอาไมค์ใกล้ๆฮะรู้สึกไงบ้างครับมีไมค์ลอยไหมโอเคนะฮะเขาไม่ลอยก่อนมาลอยดีกว่าไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเพราะว่าครับไมค์มานิดนึงดีกว่านะฮะครับถือไมค์ได้เลยครับลงกับพระอาจารย์มานานหรือยังครับลงมาหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วใช่ไหมฮะอ๋อเที่ยวนี้ก็เลยรู้สึกปกติแล้วเพราะลงมาหลายรอบอาจารย์ลงให้เรื่องการงานก็ดีขึ้นนะอ๋อแล้วครับผมตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็ทำวีซ่าต่างประเทศครับโอ้รวยสิลูกค้าก็แนะนำปากออกมาไปประเทศไหนฮะก็ทำพวกอเมริกาแคนาดายุโรปโอ้เดี๋ยวต้องมาคุยกันละนะฮะโอเคครับก็คือว่าตัวน้องชื่ออะไรนะฮะชื่อเซฟนะฮะต้องเซฟเองก็คือเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ตู่ท่านผู้ชมแล้วก็มาลงไปแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับชีวิตง่ายขึ้นเราพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ทำมาการขึ้นนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทำไปแล้วถ้าเกิดไม่ทำงานไม่ได้ประโยชน์ถูกไหมทำแล้วทำงานให้เป็นเหมือนกับเครื่องหล่อลื่นให้เราเนี่ยชีวิตเราง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับพระอาจารย์ครับถามนิดนึงคนที่ลงไปแล้วนี่นะฮะต้องมีข้อห้ามอะไรไหมครับก็คือจริงๆอ่ะสิ่งข้อ3เป็นหลักครับข้อ3คืออะไรครับจำได้ไหมห้ามผิดลูกผิดเมียครับนะฮะก็คือต้องให้ถูกลูกถูกเมียจัดว่าวุ่นเล่นนะก็คือสิ่งข้อ3ท่านผู้ชมห้ามผิดลูกผิดเมียนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์นี้ยังคงอยู่กับเราใช่ไหมครับผมอันนี้ก็คือในส่วนหนึ่งแล้วมีห้ามไหมฮะว่าคนลงทองแล้วเนี่ยห้ามกินฟักห้ามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามไม่ห้ามอะไรเลยใช่ไหมฮะคุณจะไปรอดอะไรก็ได้หมดรอดได้หมดแต่ห้ามกินนกออกอะไรนะฮะตามตำราเขาบอกนกออก
อะไรออกนี่นกออกห้ามกินนกออกนะฮะเป็นยังไงฮะนกออกผมไม่รู้จักเลยฮะอาตมาก็ได้ยินตำรามาแต่ก็เห็นเขาบอกว่านกออกมันจะอยู่ตามแถวๆทะเลรู้จักไหมพี่นกออกจะอยู่ตามท้องทะเลครับนกออกใช่อยู่ทางภาคใต้แต่ถ้าคนอยู่ในกรุงจะไม่ไปเห็นหรอกครับมันไม่ใช่นกกาน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะเราคงไม่ไปกินนะนกออกถ้าอยากรู้หน้าตาเดี๋ยวเสิร์ฟในคุกเกอร์ใช่เอาง่ายๆว่าจริงๆท่านผู้ชมก็คือว่าในจุดนึงก็คือว่าเป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวเราบังเกิดในเรื่องของกำลังใจและเกิดศรัทธาและสำคัญก็คือว่าในบางสิ่งที่มันจะมีปัญหามันจะได้ผ่านพ้นได้ง่ายอุปสรรคจะได้ไม่มีใช่ไหมครับผมลงมาหลายครั้งนี่ตั้งแต่ปีไหนฮะประมาณ3ปีโอ้3ปีท่านผู้ชมมัน3ปีเนี่ยชัดเจนฮะอย่างน้อยสุดเนี่ยเราเลือกคนถูกเพราะถ้าเกิดท่านเพิ่งลงสมมตินะฮะสมมติน้องเพิ่งลงเมื่อวานแล้วน้องมาบอกวันนี้อุ๊ยดีจังเลยพี่บอกพี่ก็ไม่เชื่อถูกไหมฮะแต่ลงมา3ปีเนี่ยอย่างน้อยชีวิตมันต้องเห็นละเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีขึ้นใช่ไหมครับผมเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมให้พระอาจารย์พักก่อนเราพักกันสักครู่แค่2นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแล้วเดี๋ยวผมจะเชิญนะผมจะบอกนิมนต์ลูกศิษย์ก็น่าเกลียดนะเชิญลูกศิษย์นะพระอาจารย์เนี่ยมานั่งคุยอีก2คนแล้วเดี๋ยวพอเราคุยกันปุ๊บอีกสักพักเราก็จะนิมนต์พระอาจารย์ก็มานั่งให้ความรู้เราต่อนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะฮะและที่แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกเกริ่นไปเมื่อกี้ก็คือว่าจากนี้ไปช่วงที่2เราจะคุยกับลูกศิษย์ของพระอาจารย์ตู่แล้ววันนี้เนี่ยก็มานั่งข้างๆผมแล้วนะฮะมีถึง2ท่านเลยก็คือคุ
ุณน็อตกับคุณเบิร์ตนะฮะสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับผมครับผมเรียกชื่อเล่นเนาะนะฮะคุณน็อตกับคุณเบิร์ตนะฮะยังไม่ผิดใช่ไหมใครใครไหนน็อตก็คือจริงๆก็คือคนนี้น็อตชื่อเขาบอกอยู่แล้วท่านผู้ชมผมเสื้อมีคนนี้คุณเบิร์ตนะฮะก็คือไม่ใช่นกแปลรวมไปเลยนะก็ไม่ใช่นกนะฮะคุณน็อตกับคุณเบิร์ตเนี่ยเอาเริ่มจากเบิร์ตก่อนแล้วกันใกล้ๆผมนะฮะเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ตู่มากี่เดือนกี่ปีแล้วครับเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มาครับปี54ครับผมโอ้54นี่ก็เกือบแล้วใกล้10ปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้วฮะครับผมครับแล้วถามจริงเถอะประทับใจเลยหลวงพี่ผมเรียกหลวงพี่นะตอนนี้ตาแซนไม่อยู่นะเรียกหลวงพี่ก่อนประทับใจเลยฮะตัวผมจริงตอนที่จะมาเจอหลวงพี่เนี่ยครับมีรุ่นพี่ชวนมาแต่ปี2551อ๋อโอ้โหแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาติดงานครับบอกบุญยังไม่ถึงจะเป็นไปได้หรือยังไม่มีโอกาสก็เป็นลูกศิษย์ท่านเลยอ๋อครับพอปี54อยู่ดีรุ่นพี่ก็โทรมาครับก็เลยได้มาเจอกันสายบูมั้ยเนี่ยจบช่างกลอะไรไหมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะนี่เขาสายหวานเนี่ยดูสิฮะมีห้อยแท็กด้วยนะผู้ชมดูจากสีผมเนี่ยไม่ดูอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมผมอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะนี่เป็นสตาฟหรือเปล่าฮะห้อยแท็กซะใหญ่เลยไม่ใช่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ท่านผู้ชมนะฮะเนี่ยเอาไมค์ลงนิดนึงฮะโชว์นิดนึงนะว่าเนี่ยลูกศิษย์ตัวจริงเสียงจริงนะฮะห้อยอย่างมีความสุขห้อยอย่างไม่ต้องอายใครถูกไหมฮะยืดอกนะฮะค่อยด้วยความศรัทธาครับอันนี้ทำเองหรือเปล่าฮะไม่ใช่ของพี่เอาลุงพี่เหรอพี่ครับมีไม่ถึง10ใบแล้วมีรุ่นจัมโบ้ไหมฮะใบจัมโบ้จัมโบ้ผมจะให้น็อตใส่ใบจัมโบ้มีจัมโบ้ใหญ่แบบนี้มันก็มีนะครับมีเป็นบูชาไงครับรูปแบบอ๋อรูปบูชาจะสังเกตเห็นนะพระผมชอบเรียกพระเกจิคนหนุ่มไฟแรงรุ่นใหม่เนี่ยครับส่วนใหญ่ท่านจะละเมียดละไมนั่งทำเองนู่นนั่นนี่เองหมดนะถูกต้องครับเพราะว่าเท่าที่ผมฝึกษาหลายคนอาจารย์กี้นะฮะอาจารย์เอกถูกไหมฮะเนี่ยอาจารย์ลูกเจนเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยสไตล์นี้เลยแล้วของน็อตล่ะครับน็อตเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ตู่มานานหรือยังครับก็ตั้งแต่ปี5657ครับอันนี้มาทีหลังอีกอันนี้มาก่อนนะฮะอันนี้รุ่นน้องแต่ว่าอันนี้ได้วิชาไปเยอะแล้วนี่เมื่อกี้เห็นจากการเป็นผู้ช่วยหลวงพี่อยู่นะครับเมตตาอืมครับผมท่านไม่ห่วงนะดูเหมือนท่านก็จะไม่ห่วงครับถามท่านผมมองว่าท่านดูคนครับท่านให้ชื่อของคนครับแต่จริงอย่างที่วันนั้นไปที่กุฏิหลวงพี่ก็เห็น2คนเนี้ยถูกไหมฮะผมโผล่ไปผมแค่รักยมตอนแรกเขาเป็นคนไม่ใช่รักยมนะฮะอ๋อก็คือติดตามหลวงพี่อยู่ใช่ไหมครับผมสมัยก่อนเวลาฝึกสอนผมเรียนก็เย็นๆไปก็ไปวัดไปอาศัยข้าววัดใช่ไม่ใช่นะโอเคไปดูแลท่านครับก็ค่อยๆแนะนำสิ่งคุณธรรมก่อนอย่างแรกไปคุยเรื่องคุณธรรมแล้วก็ค่อยสอนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระเวทอะไรมันจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดว่าครับเปิดไมค์นิดนึงนะครับเราก็ลืมแล้วมันเกิดอะไรครับโอเคไหมชัดๆนะครับโอเคนะครับครับก็คือไปถึงปุ๊บหลวงพี่ยังไม่ได้สอนอะไรมากมายสอนในเรื่องคุณธรรมก่อนใช่ครับในการวางตัวในครับผมครับแล้วก็สอนเป็นคนดีครับนั่นแหละสำคัญที่สุดนะฮะผมบอกหลายทีเหมือนกันนะพระเกจิคณาจารย์เนี่ยบางทีลูกศิษย์ไปทำเสียเนี่ยมันเสียถึงอาจารย์ถูกต้องครับเขาถามทำไมบอกโอ้นี่ถ้าเกิดเขาพูดว่าเฮ้ยครูบาอาจารย์ไม่สอนเสียเลยใช่อันนี้ผมลูกศิษย์ใครอย่างเงี้ยอย่างเบิร์ดเนี่ยลูกศิษย์ใครเนี่ยไม่ต้องถามดูแผ่นนี้ก็พอหรือว่ามีแท็กอยู่ผมชื่นชมนะเพราะว่าพระอาจารย์วางหลักในการสอนศิษย์คือเอาธรรมะนำหน้าแต่จริงพระอาจารย์ถ้ามีบาร์โค้ดข้างหลังนะผมใครอยากรู้ยิงบาร์โค้ดอ่านมันสุดยอดอ่ะตัวอัพจริงๆสมัยนี้มันอย่างนี้คือหรือบางทีเนี่ยเป็นคีย์บาร์โค้ดท่านผู้ชมไว้อ่านในอันบทสวดง่ายๆพระอาจารย์ทำอย่างนี้เลยนะฮะมันจะได้ติดอยู่ในตัวถูกไหมฮะอยากจะสวดบทอะไรยิงคีย์บาร์โค้ดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันต้องยุคสมัยใช่ไหมครับผมได้กับน็อตก็เป็นติดตามพระอาจารย์ก็มาพอประมาณใช่ไหมครับผมถามเลยนะฮะเอาน็อตก่อนนะฮะชอบพระอาจารย์ในเรื่องอะไรครับสำหรับในส่วนตัวครับท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาครับแล้วก็สอนลูกศิษย์ให้อยากเป็นผู้ครับเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบทแรกที่ผมได้ศึกษากับท่านหน้าอ่อนน้อมโมสอนง่ายคนกราบไหว้ทางภาวะอยากถ่อมตนนั่นแต่จริงๆจริงๆอย่างที่น็อตพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเพราะผมปรากฏเนี่ยตั้งแต่ผมรู้จักหลวงพี่ตั้งแต่ปี47ครับก็หลวงพี่เป็นอย่างนี้นะพระอาจารย์ตู่เป็นอย่างนี้จริงก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ
แบบอยู่แบบไม่ค่อยหวือหวาอะไรกับใครอ่ะอยู่สมถะครับผมจริงๆผมไม่แบบไม่ได้หวือหวาจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้เลยกับใครนะฮะเพียงแต่ตัวเราเองเนี่ยพอเราได้คบได้คุยเราจะว่าหลวงพี่เนี่ยมีอะไรดีๆในตัวเยอะแต่ถ้าเกิดว่ารู้จักเฉยๆท่านผู้ชมสมมุตินะฮะดูไม่ออกเลยฮะเพราะแกก็จะไม่อวดนะฮะแกจะไม่บอกว่าโอ๊ยตามมาถึงวันนี้ตรงนี้แหละนะฮะแล้วเบิร์ดล่ะครับเบิร์ดประทับใจอะไรในตัวพระอาจารย์ตู่ครับจริงๆก็ไม่ต่างกับน็อตนะครับแต่ว่าสำหรับผมหลวงพี่เป็นคนเมตตาต่อลูกศิษย์นะครับครับผมไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะว่าใครมาก่อนใครมาหลังหรือใครมีเงินครับมีเงินมากมีเงินน้อยครับผมแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดครับนั่นแหละครับสัจจะครับผมสำคัญครับใช่ครับคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อที่เรานับถือถ้ามีสัจจะครับผมว่ามันสำคัญนะครับมันประดุจวาจาศิลป์ท่านผู้ชมคือวาจาศิลป์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมีคุณวิเศษอะไรในตัวนะฮะแค่คุณรักษาคำพูดวาจาคุณก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะนะครับอย่างที่พระอาจารย์ตู่เนี่ยเป็นอยู่เนี่ยเอาง่ายๆนะฮะคือเราพูดเนี่ยต้องพูดรับหลังหลวงพระอาจารย์พูดต่อหน้าเดี๋ยวแกจะเขินไกลว่าเราพวกเราอ่ะไปสาธุเสริญเงินผมจริงผมต้องพักช่วงแล้วก็เอาน้องๆเนี่ยนะมาให้เข้ามาคุยแล้วใช่ครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพวกเรากลายเป็นคนตัวแหลมหมดไม่ได้ฮะไม่ได้เราไม่เอาใจครับแล้วจริงๆอย่างที่เราเห็นนี่นะอย่างน้องๆเนี่ยอยู่ใกล้ชิดพระอาจารย์เนี่ยก็จะรู้ว่ามีของขลังในรุ่นไหนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องแอบคุยกันนิดนึงนะในจุดนึงเพราะว่าของดีของขลังบางทีเนี่ยมันพูดมากก็ไม่ดีอย่างบอสเนี่ยบอสนี่ก็ใช่นะท่านผู้ชมนะฮะนี่ก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ตู่เดี๋ยวถามบอสก่อนบอสรู้จักพระอาจารย์ตู่มาปีไหนละจริงๆแล้วผมรู้จักมาตั้งนานจากพี่ผมเพราะว่าแกดังแถวโบเบครับแกบวชเนนตอนนั้นแล้วเขาให้แกแบบรดน้ำมนต์ตั้งแต่เป็นเนนใช่แกรดน้ำมนต์ตั้งแต่เป็นเนนด้วยแล้วก็แกเป็นพระที่ปราบผีช่วยแบบเจิมรดในช่วงนั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปหาท่านได้ยินเกียรติศักดิ์แล้วก็เลยมาเจอในสายที่ว่าท่านเรียนกับอาจารย์มนัสสุภาพิรมรัตน์ในสายหลวงปู่ทองด้วยครับแล้วก็มาเจอนะครับผมเป็นคนที่ส่วนตัวผมนับถือสายหลวงปู่ทองแล้วจากป้อแก้วแล้วมารู้ว่าท่านทำรูปหล่อนะครับพ่อแก้วคำวิบูลนะครับครับโดยให้ลูกชายท่านเสกด้วยเชิญเสกใน3เดือนนะครับปู่สากลใช่รูปหล่อรูปนี้ที่ผมชอบมากว่าท่านทำวิธีดีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารการบวงสรวงแล้วก็ยังใหลูกชายท่านเสกอีกครับเหมือนกับพ่อเชิญลูกเชิญพ่อมันเป็นสายเลือดอ่ะครับพูดดีกว่านะฮะเหมือนเที่ยวๆเห็นไหมที่ปู่หมอกมาปู่หมอกมาแล้วปู่เมฆมาลงครับจริงๆแล้วเนี่ยทำโดยสายเลือดเนี่ยมันก็จะสืบทอดกันอยู่แล้วคือจริงๆมันศักดิ์สิทธิ์โดยผมว่าศักดิ์สิทธิ์โดยสายเลือดนะนะฮะเพราะอย่างนึงก็คือว่าแล้วอย่างนึงที่บอกบรรดามวลสารเอ่ยอะไรเอ่ยที่พระอาจารย์ทำมันสุดยอดเพราะจริงผมพูดจริงท่านผู้ชมพระหนุ่มเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมวลสารต้องเต็มต้องถูกต้องเป๊ะตุ้งยาแล้วเป็นรูปหล่อพ่อแก้วที่ทำองค์แรกด้วยเหมือนนะเหมือนคนนั่งข้างๆเลยจริงนะฮะเดี๋ยวให้กล้องจับนิดนึงฮะอันนี้เป็นรูปเดียวกันแต่อันนี้เป็นองค์ใหญ่ส่วนลงมาครับอันนั้นเท่าองค์จริงใช่ครับคือในประเทศไทยเนี่ยมีคนทำรูปหล่อรุ่นแรกก็คือพระอาจารย์ตู่นี่แหละครับที่ทำรูปหล่อพ่อแก้วออกมาเป็นคนแรกนะครับในยุคนี้แล้วก็ให้เชิญใช่ผมว่าแปลกอยู่อย่างมั้ยอาจารย์หลวงพ่อแก้วคำวิบูลสร้างเหรียญหลวงปู่ทองถูกไหมหลวงปู่ทองนั้นสิ้นไปแล้วแต่อาจารย์แก้วสร้างให้พอตอนนี้อาจารย์แก้วท่านสิ้นอาจารย์ตู่สร้างแทนให้มันก็อย่างนี้คือจริงๆก็จริงๆจะบอกว่าเป็นความกตัญญูของลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นความอยากจะเผยแพร่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ให้คนได้รู้นะครับแล้วอย่างรูปหล่อองค์เล็กๆเนี่ยฮะยังมีเหลือไหมตอนนี้มีไหมของเบิร์ดมีเหลือไหมที่ตัวผมครับหมายถึงของสมมตินะเอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันเผื่อมีคนอยากเช่าหายสมมติครับเผื่อมีคนสนใจจริงๆแล้วมันเป็นของสำคัญของพี่เหมือนกันเพราะหลวงพี่ท่านก็ห่วงของรุ่นนี้มากครับเพราะไม่ว่าพิธีกรรมหรือว่าชนวนมวลสารครับพิธีปลุกเสกนี่ค่อนข้างพิถีพิถันครับแล้วตัวผมก็อยู่ในพิธีอยู่แล้วครับก็คือค่อนข้างหลวงพี่ถามว่าหลวงพี่ห่วงของไหมก็ห่วงรุ่นนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีถ้าใครอยู่ดีมันจะมาขอบูชาบางทีท่านก็ต้องดูแลดูอีกเหมือนกันสมควรไหมใช่ไหมใช่ว่าแบบบางทีแบบให้ไปกลัวไม่เห็นคุณค่าเพราะจริงๆจะบอกว่าอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่แบบจะแบบอินเตอร์ชนิดว่าเฮ้ยใครก็ไหว้ได้หมดถูกไหมฮะบางทีมันต้องมีสายญาณร่วมกันหรือมีความเคารพมีความศรัทธาหรือมีความรู้ด้าน
ท่านบ้างใช่ถูกไหมฮะไม่ใช่อยู่สมมุติเราไม่รู้อินูอินเอเนี่ยจะไหว้ไหว้ไหว้มันก็ไม่ใช่บังเกิดครับอืมครับเข้าใจฮะก็คือจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าสำหรับรูปหล่อรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นเฉพาะละกันนะฮะเอาไว้ว่าใครมีสายสัมพันธ์ถึงก็น่าจะต้องได้ไปอย่างนี้ดีกว่านะฮะแต่จริงแล้วยังมีอย่างอื่นที่บุคคลทั่วไปสามารถใช้กันได้เยอะใช่ไหมครับผมมีอะไรที่ใช้กันได้ง่ายๆฮะนี่คือวิชาหินแตกครับคนฟังบางครั้งชอบคิดว่าเป็นคงกระพันแต่จริงเป็นหินแตกทำให้ใจอ่อนก็วิชาหินแตกนะครับก็เป็นวิชาหนึ่งที่เมตตาครับเขาบอกว่าหินยังแตกนับภาษาใจนับสาอะไรกับใจคนนะครับจะไม่แหลกได้ครับก็เป็นคาถาเมตตาหนึ่งใส่ได้ทุกคนใส่ได้ทุกคนจะไม่แหลกลานหรอใช่ครับประมาณนี้มันจะเป็นอยู่ในสายหลวงปู่สุขแล้วตัดความขามเท่าซึ่งหลวงพ่อพุทธวัดเขาไม้แดงท่านต่อมาครับรวมเอาไว้นะเมื่อกี้ผมได้ยินเรื่องธาตุด้วยนะใช่ใช่ครับมีสัญลักษณ์แห่งธาตุดินน้ำลมไฟครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆพีระมิดใช่ครับใช่ครับก็มีจุงนางจุงนางแล้วก็จะเป็นอักขระขอมครับแล้วก็เป็นอักขระวิชาหินแตกอักขระเป็นวิชาโดยเฉพาะท่านผู้ชมนะฮะสายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าอันนี้พอเราเห็นตรงเนี้ยมันจะบ่งบอกย้อนกลับไปในอดีตได้เลยครับถึงการศึกษาเราเรียนถึงคือเต็มบอกว่าจริงพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เรียนเยอะนะฮะแล้วก็เขาเรียกมีมันเหมือนมีสายญาณบางอย่างค่ะสมอยู่นะฮะครับผมบอกว่าพระหนุ่มเนี่ยน้อยบางทีเกจิคณาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรงเนี่ยน่าสนใจนะจริงจริงบทเรียนน้อยหน่อยแต่ว่าสมองหรือความแข็งแรงอะความมานะมันมีมากนะความมานะความมานะครับผมว่าสวยนะผู้ชมนะฮะแต่จริงแล้วจะบอกว่าอย่างสร้อยหินแตกนะฮะตรงนี้เนี่ยฮะไม่เหมือนกันนะแต่ละเส้นนะฮะก็อย่างที่บอสถือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับหิน DCI นะฮะเป็นหินหมอยานะฮะส่วนที่มือผมเนี่ยมันจะเป็นแก้วนะฮะเป็นเหมือนแก้วรุ่นเขาเรียกรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังนี้กำลังฮิตนะทรงนี้ครับแต่ของผู้บังกิษณะนะเส้นที่เขามาทำก็เอาง่ายๆว่าสมมติว่าใครสนใจสมมติเนี่ยหาได้ที่ไหนบอสมีไหมของบอสก็พอมีเหลืออยู่ไม่เกิน5เส้นนะครับครับก็ว่าของแต่ผมขายได้เรื่อยๆนะของท่านครับแล้วมันจะมีเขตการใช้ด้วยนะครับถ้าสมมุติจะใช้เรื่องเสน่ห์ก็เอาจุงนางเดินเข้ามาข้างในนะครับมันจะมีรูปผู้ชายผู้หญิงครับให้หันเข้ามาข้างในแต่ถ้าจะเจรจาค้าขายก็ใช้สาริกาถ้าสมมุติจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ใจอ่อนก็ใช้ตัวหินเนี่ยเขาที่เป็นรูปสามเหลี่ยมไงครับมันเหมือนกับการเนี่ยทำให้เขาใจไปถึงหันเข้าในให้อยู่เนื้อเราก็ได้ก็อยู่ในเนื้อเราอย่างเงี้ยครับใช่สมบัตินี้ก็คล้ายเคล็ดวิชาของพวกตะกรุดสมัยก่อนอย่างนี้เวลาใช้ถ้าเกิดใช้ทุกอย่างก็ครึ่งเอาเลยถ้าสู้ให้เอาไว้ข้างหน้าถ้าถอยเอาไว้ข้างหลังใช่ไหมเข้าหาเจ้านายไว้ข้างขวาเข้าหานางเอาไว้ด้านซ้ายใช่นั่นแหละของอย่างนี้ก็คือก็เรียกว่าเป็นเคล็ดหินแตกนะหินยังแตกแล้วใจคนจะไม่อ่อนได้อย่างไรเราคิดอย่างนี้มันเป็นเรียกกุศโลบายอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบางคนนะฮะผมแนะนำนะฮะคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกลูกค้าที่มันเคี้ยวๆยากๆอ่ะอันเนี้ยน่าลองนะผมเรียกเขาว่าลองก่อนนะฮะพอคุณสักครั้งหนึ่งปุ๊บคุณต่อไปเนี่ยคุณเชื่อเถอะว่าดีจริงใช่ไหมฮะแต่แรกๆเนี่ยคุณต้องลองดูก่อนนะฮะเดี๋ยวต้องลองนะฮะแต่ผมชอบนะหุ่นพยนต์นะครับหุ่นพยนต์ผมชอบอยู่เดี๋ยวใจเย็นๆฮะมันตรงนี้เนี่ยแล้วตัวของเบิร์ดกับของน็อตเนี่ยเรามีทำเพจทำอะไรไหมฮะอ๋อก็มีเพจของพระอาจารย์ตู่ครับชมรมคนรักพระอาจารย์ตู่ครับชมรมคนรักพระอาจารย์ตู่เอาง่ายๆว่าสมมุตินะฮะเครื่องรางของขลังแล้วแต่คุณติดตามได้สองทางชมรมคนรักพระอาจารย์ตู่กับบอสตอบเจ๊กครับผมต้องบอสด้วยนะครับบอสเนี่ยต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่าเวลาไปกับผมเนี่ยก็จะได้เลี้ยงข้าวผมเป็นทีมเพราะเป็นทีมงานไปด้วยกันได้บ่อยๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่นักกีคุณรุศิลาพูดถึงก็คือคุณพยนต์ใช่ไหมครับผมครับก็อุ้ยมีหลายแบบนะเขาบอกมีรุ่น1รุ่น2แล้วมาเป็นพวงเงี้ยมันไม่ตีกันเหรอฮะไม่ผมถามดีไหมผมไม่คิดนะว่าสายคุณพยนต์ทางนี้จะได้ด้วยเพราะว่าปกติผมจะเจอสายของพวกอยุธยาเจอพวกอยุธยาอย่างนะอย่างที่เราคุยกันในย่านอาจารย์จันลอยอาจารย์ปีอาจารย์ลอยอาจารย์ปีของพวกอยุธยาแต่ต้องอย่าลืมว่าพระอาจารย์ตู่เรียนมามากสำคัญเยอะจริงๆเพราะแล้วเนี่ยวิชาอะไรแล้วแต่ผมเชื่อนะเพราะจริงๆตอนที่ผมเคยรู้จักพระอาจารย์ตู่เนี่ยแกค่ำเคร่งนะเวลาเรียนเอาจริงเอาจังมากคุณผู้ชมผมยังนั่งเรียนสบายๆแล้วพระอาจารย์ตู่เอาจริงมากเลยอ่ะ
นะแล้วแบบเหมือนกับจดยิกเลยอ่ะเขาบอกรุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะยังไงครับประสบการณ์เยอะก็ถ้าเกิดระหว่างตัวนอนนะครับก็คือเอาล่าสุดเลยขโมยขึ้นบ้านครับแต่ว่าขึ้นหมู่บ้านดีกว่าครับแล้วก็บ้านที่รอดอ่ะคือบ้านของนอนซึ่งตรงข้างโดนซ้ายขวาโดนละมันไล่ตามบ้านเลขที่มาใช่ครับบางหลังโดนทองคำไป18บาทแต่ว่าบ้านเลขที่ผมได้ผมก็ไม่รู้ครับผมไปต่างจังหวัดกลับมาทราบข่าวตกใจสิรีบวิ่งไปดูของเราก่อนเลยแต่ว่าเห็นมีคนบอกว่าข้างบ้านเหมือนมีคนอยู่บ้านตลอดเวลาแล้วเหตุการณ์อย่างนี้คือว่ากลับมาตกใจว่าใครเปิดบ้านเราทิ้งไว้เปิดไฟอ่ะเปิดไฟในบ้านแต่เข้าไม่ได้ไงเราก็งงครับแปลกนะครับเพราะบางทีจริงๆแล้วเนี่ยมันข้างในอ่ะเป็นอย่างนี้จริงๆนะบางทีอธิบายก็ลำบากเหมือนกันนานาจิตตังค่ะเพราะที่วันก่อนที่อาจารย์เสริมวุฒิใช่ครับที่ผมได้ไปแล้วผมก็ไปเจอมาแล้วแล้วคนมานอนที่บ้านนะได้ยินเสียงเหมือนกับคนเสียงกรนดังๆอ่ะซึ่งมันไม่มีใครกรนอ่ะผมมาสายกัดฟันผมไม่ได้สายกรนแล้วมันไม่ใช่แน่นอนแล้วก็รุ่นเนี้ยคือผมอ่ะเวลาจะขายของอะไรเงี้ยผมบนทุกครั้งเลยแล้วบนกับอะไรบนส่วนมากท่านจะชอบไก่ต้มครับบุหรี่เหล้าขาวตอนนี้ใช่แล้วตอนนี้ที่บ้านผมว่าเหล้าขาวมีแบบโอ้โหเราก็ไม่กินนะใช่ครับผมไม่ทานเปิดขายสิหลังเปิดขายหน้าเป็นศาลายาดองก็ขออะไรได้ทุกครั้งจริงครับนี่ต้องสร้างจนต้องมาสร้างรุ่น2เพราะรุ่นแรกนี่หมดแล้วนี่คือรุ่นแรกใช่แล้วจริงรุ่นแรกคือตัวใหญ่ใช่นะฮะเพราะรุ่น2มันน่ารักนะท่านผู้ชมอยากให้ดูคลาสสิกมากครับผมเป็นเนื้อเงินครับอันนี้คือเนื้อเงินนะสารมือนะครับทำจากลวดเงินอืมทำจากลวดเงินแล้วก็เอามาถักคือก่อนที่จะเป็นลวดเงินนี่หลวงพี่ท่านจานก่อนรีดแผ่นเงินมาครับแล้วก็จานหัวใจจานอัคระเลขยันครับให้เสร็จแล้วก็ปลุกเสกเสร็จแล้วก็เอาไปหลอมแล้วรีดเป็นลวดเงินรีดเป็นเส้นออกมาเอามาชมอาจจะรู้ว่าขั้นตอนเยอะโอ้โหมันรีดยากนะขั้นตอนเยอะคือมันตอนเยอะเอาถ้าแบบเหมือนรีดทองสมัยก่อนนะผมเห็นพ่อรีดไงฮะก็จะมีเป็นแบบเป็นแผ่นเหล็กแล้วเป็นรูๆท่านผู้ชมแล้วก็สอดเข้าไปอ่ะแล้วก็ต้องใช้เท้านะดีดอ่ะแล้วก็หมุนอ่ะเพื่อให้ทองมันยืดอ่ะอันนี้คล้ายกันน่ะยืดเป็นเส้นเล็กๆอ่ะมีอุดด้วยไหมครับใช่ข้างในมีมวลสารนะครับผมครับครับผมครับดินเจ็ดท่าครับครับดินเจ็ดท่าใช่กี่ท่าอะไรบ้างอ่ะดินโป่งเจ็ดท่าท่าที่เป็นมงคลนะครับท่าน้ำอะไรพวกนี้ผมก็เรียกว่าท่าแต่งร่างนี่ไม่ใช่นะโอเคครับอย่างใหม่นี่เกี่ยวกับเคล็ดไหมที่ว่าพระอาจารย์ต้องมารับขวัญครับอ๋อรับขวัญเสกใหม่อ๋อรับขวัญอะไรเงี้ยครับก็คือของพระอาจารย์เนี่ยเหมือนกับชอบมีอะไรฟุ้งๆหน่อยนึงอ่ะใช่อันนี้ผมบอกได้เลยเป็นทั้งศาสตร์และเป็นทั้งศิลป์แต่สวยนะผมถึงชอบแต่ที่สำคัญตัวใหญ่นี่ที่ว่าติดหนังเสือเป็นอำนาจใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมหัวใจผมว่าเต็มสูงจริงๆอ่ะพระอาจารย์ท่านถามแต่จริงๆแล้วทั้ง2รุ่นนี้ไม่เหลือแล้วใช่มั้ยฮะรุ่นนี้หมดแล้วรุ่นหมดทั้ง2รุ่นเลยไม่เหลือแล้วท่านผู้ชมนะฮะท่านเหลือติดมือผมกลับมาแล้วจำได้วันนั้นมีไปจำได้ท่านบอกท่านเหลือติดมือมาแล้วนะฮะแล้วยังมีจริงๆตอนนี้ท่านผู้ชมนะฮะที่สำคัญเลยตอนนี้นะฮะที่กำลังออกเลยดีกว่าใช่มั้ยฮะเป็นสีพึ่งนะฮะอันนี้เป็นหัววิชาเปิดให้ดูนิดนึงครับเอาไปให้ดูตลับก่อนแล้วกันนะฮะเนี่ยๆให้โชว์นิดนึงครับครับโชว์สีผึ้งครับเป็นสีผึ้งจุกอกครับจุกอกพระอาจารย์เสกด้วยวิชาจุกอกครับแล้วก็วิชาจุกเป็นเพาะจุกอกครับซึ่งคนสมัยก่อนเขาไม่เชื่อว่าเพาะตัวเนี้ยเขาจานไว้ในที่ใบป้ายอ่ะที่มันจะเป็นไม้ป้ายใบพลูใช่ป้ายมาจริงๆไม้ป้ายไปปูนใช่ครับนะฮะปูนหมากเนี่ยแหละครับแล้วเกิดเราไปเห็นเนี่ยมันจะมีเต้าหมากแล้วก็ไอ้เต้าหมากท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนกับโลหะที่เป็นเหมือนกับทองเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะข้างบนจะเป็นอย่างที่พี่เซราพูดตอนแรกมันเป็นหงเป็นหงหรือมันก็เป็นไก่นะฮะตัวเป็นแบนเป็นอะไรเนี่ยที่เป็นศิลปะผมกำลังจะซื้อมันก่อนต่อมันไม่ลงมันบอก800บอก700ได้ไม่เอาเดินพอเดินเสร็จเสียดายไปกูไม่เอาก็คือทำที่ตรงไม้ใต้ใช่ไหมครับยันจุกปกตรงนั้นอยู่เป็นเพราะครับใช่เพราะข้อนี้วิชาหายนะเพราะ108เนี่ยแต่น้า108นี่ยังเหลืออยู่ผมยังหาตำราเพราะแต่ตัวเพราะมันมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะก็เพราะขัดสมาธิเพราะมหาพรหมเพราะมหาเทวาอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ตัวเพราะก็คือตัวหยักหน่อยแล้วก็ครับก็เป็นหูอมกลมเป็นเพราะครับแล้วมีขัดสมาธิก็จะมีฐานบางทีมันไปรวมอยู่พวกหน้าอยู่ใช่ไม่แยกครับแยกออกมาไม่บางตำราเขาไปเขียนรวมอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็คือตัวสีพึ่งเนี่ยพระอาจารย์ใส่อะไรไปบ้างฮะก็
มันเป็นใส่น้ำมันเคี่ยวครับเคี่ยวน้ำมันจากว่านว่านเมตตาต่างๆ108ครับเขาว่า108ท่านผู้ชมไม่ใช่มีแค่108นะฮะอาจจะมีมากกว่าแต่เขาบอกว่า108เพราะว่านับไม่ทั่วละนะครับก็จริงๆเขาก็จะแยกเป็นว่านมหาเศรษฐีทั้ง9ว่านเสน่ห์ว่านมหาเสน่ห์ทั้ง9อย่างเงี้ยว่านคงกระพันคงบัญชตีทั้ง9แคล้วคลาดทั้ง9อะไรพวกเนี้ยจะแล้วพวกจันทร์ทั้งหลายใช่ครับพอรวมแล้ว9 9 12 12 9เนี่ยมันก็จะเกิดละใช่ครับใช่ครับ9เป็นหมวดหมู่แล้วเวลาใช้เนี่ยใช้ยากมั้ยครับเนี่ยก็เวลาใช้ก็ใช้ป้ายนิดริมฝีปากครับวิธีทางป้ายลองข้าง0หรือตัดคิดหน่อยครับตัดคิดหน่อยแต่เผื่อคนได้เขาสนใจแต่ออกไปมีคนตามนี่ไม่รู้นะก็กุศโลบายคือให้ป้ายที่ปากครับแล้วก็วนอ่ะแล้วก็ป้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนการท่องมนต์ท่องคาถาให้คนรักและเอ็นดูครับคนรักเอ็นดูเราครับปกติเราจะมีคาถาอาคมแต่นี้ไม่ต้องใช้ใช้ป้ายที่ปากแล้วเหมือนปลามันออกมาจากทางปากก็เหมือนคาถาเราออกมาทำให้คนรักคนเอ็นดูเราผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูคำว่าปานนี่หมายถึงลมปานลมปานจากข้างในครับออกมาทางมันผ่านทางปากแล้วผ่านทางสีพึ่งก็จริงจริงก็คือเวลาลมมันผ่านสีพึ่งเนี่ยมันพากลิ่นออกมาด้วยก็คือพาเสน่ห์พาในเรื่องของทำให้เกิดโชคลาภขึ้นมาใช่ครับเห็นบอกโบราณเขาป้ายไว้ให้แขกที่มาใช่ครับใช่ครับเขาถึงเรียกจุกอกท่านผู้ชมก็อย่างที่คุยก่อนอะไรเราอย่างที่คุยก่อนเข้าก็คือเหมือนกับหมากจุกอกนะฮะเคยเห็นที่แม่หมากจุกอกที่เขาก็มวนเสร็จปุ๊บก็จะใช้ไอตัวหมากอ่ะจุกข้างบนจุกเข้าไว้นะฮะใช่ทางภาคกลางเขาทำกันในที่หมากจุกอกทางนี้ผมเห็นเวลาเขาก็ผูกกันนะแต่ใต้อะมีทางใต้ที่ผมอยู่อ่ะเขาก็จะทำหมากจุกอกกันเวลาไหว้เนี่ยนะครับก็คือเอาเป็นเคล็ดใช่เป็นเคล็ดแต่จริงๆเวลาผมทำหมากจุกอกผมไหว้ส่วนใหญ่ให้สังแต่ถ้าไหว้ธรรมดาผมตั้งเฉยๆนะแต่ไหว้สังผมต้องทำจุกอกให้ท่านนะครับเขาบอกว่ากวนโบราณเองเลยใช้ทรายใช้ยังไงครับอธิบายหน่อยครับก็เอาสีพึ่งมาตอนนั้นทำพิธีอยู่ในพิธีทำแหวนคุณด้วยก็จะทำพิธีทำสีพึ่งด้วยเลยอันนี้ไม่ใช่ครุฑใช่ไหมแหวนไม่ใช่แหวนครุฑนรสิงห์ครับรุ่นจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้นะฮะนี่ที่เปิดครับจะผมครับผมของเบิร์ดที่แหวนเป็นเงินแท้ไหมฮะเงินแท้อ๋อครับเบิร์ดวางแล้วเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนจากคุดกลับไปจะกลายเป็นนรสิงห์ก็ทำพิธีตรงนี้ครับแล้วก็ท่านก็ใบที่กวนท่านก็จานอักขระจานอักขระแล้วก็ต้องจานที่กรวนก่อนที่กวนก็คือไม่พายกวนอ่ะง่ายๆก็จริงเขาลงตั้งแต่ก้นกระทะใช่ครับก้นกระทะก็ลงหม้อใช่ใช่ใช่ก็ลงรอบข้างลงไม้พายลงเลยลงหมดแล้วบางทีก็ใช้ไม้พวกไม้มงคลไม้มงคลไม้ไม่โยมนู่นนี่นั่นนะฮะสีไม้มันก็ใช้สีไม้ใช่ครับแล้วก็ท่านก็เลยตอนคนนั้นก็ท่องคาถาว่าคาถาเสกคาถาครับบริกรรมไปในตัวจริงๆแล้วคือสร้างสมาธิด้วยก็ส่วนมากที่ท่านใช้ครบองค์การพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็มันจะคุ้มครองด้วยครับคุ้มครองกับผู้ใช้สามารถข้างหน้าเห็นข้างหน้าอาจารย์ว่านะโมพุทธายะภควาเตโชภควาก็เหมือนแสงสว่างแสงสว่างภควาคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเป็นพระภควาเตโชนี่ก็ถือว่าเป็นไฟเป็นไฟใช่ครับภควานี่หมายถึงเป็นผู้ที่ชื่นชมยินดีเป็นผู้แจกจ่ายธรรมใช่ครับมีความหมายลึกซึ้งของพระภควาอันนี้คือล่าสุดที่ออกใช่ครับล่าสุดที่ออกคือยังมีท่านผู้ชมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าพอคุณคุยกับเราตรงนี้เสร็จปุ๊บไม่เขาคุยเสร็จปุ๊บนะบางคนนะรอก่อนเดี๋ยวก็จะเหมือนหุ่นพยนต์หรอกก็แม่หมดไปแล้วรายการนี้เป็นรายการแรกครับที่ครับครับคือมาให้เราได้เห็นได้รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสีพึ่งใช่ถ้าจริงสีพึ่งเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะครับมันมีจริงๆมันมีคุณอเนกอนันต์เลยนะครับสมัยก่อนผมเรียกแค่ทาป้องกันปากแตกโอ้ไม่ใช่นะฮะไอ้ป้องกันปากแตกไม่ใช่นะก็คือพูดให้เขารักเราไม่ได้เกลียดเราอะไรเงี้ยสีพึ่งนี่ผมที่คุยกันอยู่ในรายการหลายครั้งแล้วระบบผมบอกแล้วเป็นหัววิชานะครับพระเกจิต้องทำสีพึ่งเป็นตะกุดเป็นลมให้ยันเป็นถูกไหมฮะก่อนที่จะมาทำเหรียญก่อนที่จะมองวัตถุมงคลต้องผ่านพวกนี้ก็เอาง่ายๆท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจสีพึ่งเนี่ยติดต่อเพจคนรัก
ชมรมคนรักพระอาจารย์ตู่นะครับหรือไม่ก็บอกตอบเจ๊กไปนะฮะเอาง่ายๆนะฮะแต่จริงจะถึงผมหรือเปล่าเพราะจริงเดี๋ยวเขาพูดเสร็จวันนี้เนี่ยจะเป็นสะพานบุญไหมถ้าเป็นสะพานบุญก็เดี๋ยวคุยกับพระอาจารย์เขาบอกเลยว่าวันนี้ลูกศิษย์พระอาจารย์ตู่เนี่ยติดตามชมกันเยอะมากนะฮะแล้วมีอะไรจะคุยไหมครับเพราะเดี๋ยวผมจะต้องรีบนิมนต์หลวงพี่มาคุยกันต่อเยอะครับมีสิ่งนึงที่ว่าน่าสนใจของพระอาจารย์ตู่คือการทำแหวนของสายท่านเนี่ยสวยงามมากครับครับขอกล้องเนี่ยครับอย่างนรสิงห์เนี่ยครับนรสิงห์โชว์ด้านข้างมีดาว5แฉกดาว5แฉกครับมีดาว5แฉกอยู่ใช่อันนี้มีดาว5แฉกนี่ในยะความหมายของสากลเลยนะครับเป็นในยะความหมายของคนไม่ใช่เพราะของไทยนะดาว5แฉกนะดาว5แฉกนี่จักรมันเป็นวงล้อมหรือเป็นเขาเรียกอะไรจริงๆธาตุทั้ง5อย่างได้เลยแล้วก็มันหลายเรื่องท่านผู้ชมความหมายของดาวข้างๆจะหมายถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็ข้างๆอีกฝั่งจะเป็นโสรถครับจะมงคลครับเพราะว่าเขายันโสรถเป็นยันที่สูงมากใช่ผมยันได้ตอนลงดาว5แฉกเนี่ยปัทโมทุติโยตติอะไรเนี่ยอังกุอะไรเนี่ยเขาจะมีลงตัวนี้แต่จริงๆจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คือว่ามีทั้งแหวนด้วยแล้วก็มีอะไรฮะก็เอาอะไรดีเพราะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอตะกุดก็ได้ที่ท่านมีประสบการณ์ใช่ตะกุดถ้าเกิดเป็นประสบการณ์ต้องเป็นดอกใหญ่ที่ยืนครับโอเคขออนุญาตนะครับครับชื่อตะกุดว่าอะไรครับจริงมันก็เป็นตะกุดทางตะกุดโทนแคล้วคลาดคงกระพันแหละครับแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นเก่ามากที่หลวงพี่ทำดอกใหญ่ประมาณไม่ถึง10ดอกนะแล้วก็จะมีเป็นดอกเล็กที่เลี่ยมพลาสติกอยู่ด้านหน้าครับผมนะฮะจริงๆมันออกพร้อมกันนะแต่ว่าอันนึงเป็นดอกใหญ่เป็นอันนึงเป็นดอกเล็กแล้วดอกเล็กการยังไงคือลูกศิษย์ยุคเก่าใช้ดอกใหญ่เนี้ยไปพกติดตัวไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วไปเกิดคงดื่มเหล้าอะไรครับครับดื่มเหล้ากันแล้วก็เกิดมีเหตุก็ทะเลาะวิวาทครับแล้วถูกคู่อริฮะครับตีด้วยขวดแล้วก็มีดนะแทงที่คอครับแต่ว่าแทงไม่เข้าครับผมอันนี้เรียกว่ากะเอาตายเลยแทงคอเนี่ยแทงคอนี่ถ้าโดนก็คือปากฉลามด้วยแล้วมีมีดด้วยครับผมครับเป็นรอยแค่แบบเป็นรอยแบบยางบอลนะอ๋อครับผมถ้าเป็นความเป็นจริงก็น่าจะไม่เหลือแล้วครับครับก็ครับแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมแต่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรดีที่สุดนะครับผมนะครับส่วนใหญ่เขาทำคู่นะครับใช่ไหมทำโทนกับทำมหาลาภมหาลาภส่วนใหญ่ก็จะทำคู่กันมากุมารล่าสุดเพิ่งเห็นอยู่นี่ครับอันนี้เนี่ยวันนั้นนะตอนที่ผมลงในเฟซนะมีคนสนใจเยอะแยะไปหมดเลยกุมารก็ทำมาจากไม้ขนุนตายพายแล้วก็ไม้มะยมตายพายครับครับผมฟ้าผ่าด้วยนะครับโอ้ตายยืนต้นครับแล้วก็มวลสารก็คล้ายๆหุ่นยนต์แต่ว่าเป็นมวลสารอาถรรพ์ต่างๆแล้วมารวมแล้วก็ประสบการณ์ตอนนี้ในเพจเขาเหมือนแชร์กันนะครับว่าประสบการณ์มาแรงครับทั้งเรื่องเมตตามหาโยมเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็บางทีโชคลาภใช่ครับโชคลาภต้องโชคลาภแล้วไม่อยากบอกว่าบางคนที่ชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้เลยใช่ครับเขาก็ไปลองเขาไปลองใช้แล้วเกิดผลอันนี้ก็ไม่ได้หนุนนะครับแต่ว่าด้วยขอว่าลูกศิษย์ไปใช้กันเองครับก็เลยเกิดประสบการณ์ครับตอนนี้ก็ใกล้จะใกล้จะหมดแล้วครับเพราะว่าออกไม่เท่าไหร่ไม่เยอะครับเพราะว่าไม้หายแต่ตอนนั้นจริงเห็นไม่เยอะนะแล้วตัวใหญ่ยังเหลือไหมฮะตัวใหญ่ไม่มีแล้วครับสร้างมา14องค์ครับครับแต่วันนั้นเห็นน่ารักดีนะฮะใช่ครับแกะอันนี้คืองานมือครับแกะจากมือแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราถวายไม่ต้องกลัวนะไม่ชมไม่ขนุนตายพายไปให้เมื่อกี้อย่างใหญ่เลยครับอันนี้คงได้กุมารไปเป็นเนอร์เซอรี่นึงอ่ะเป็นพันแล้วก็เราจะตั้งเนอร์เซอรี่ให้กับพระอาจารย์นะฮะอีกก้อนนึงเลยฮะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมเวลามันมีน้อยล่ะนะครับเดี๋ยวต้องเบรกก่อนนะฮะต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่มาให้ความรู้ตรงนี้นะฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องเบรกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะได้นิมนต์พระอาจารย์ใหม่รอบนึงนะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่นึงดีกว่าครับwas created during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram.
signifying Thai nationalism at the time. Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice. Thais love Jan noodles and name it after Chanthaburi province. Known not just for delicious noodle, Chanthaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind, originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef. There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with the sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere, on the street or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand.ครับผมท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้บอกได้เลยว่าวิชาเน้นๆวิชาเต็มๆนะฮะเราก็นิมนต์พระอาจารย์มานั่งข้างๆผมแล้วนะฮะเมื่อกี้ต้องนิมนต์ออกไปแป๊บนึงก่อนไปพักก่อนนะฮะเพื่อที่จะคุยกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าบางทีบางอย่างเวลาคุยต่อหน้าพระอาจารย์เดี๋ยวลูกศิษย์จะไม่กล้าพูดนะฮะจริงๆวันนี้ลูกศิษย์มากันหลายท่านนะมาเยอะครับเป็นจริงๆเป็นพระอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ติดตามเยอะครับติดตามครับผมคนหนุ่มใช่ครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ครับยันครูสามยอดเนี่ยมีไหมครับยันครูสามยอดเนี่ยครับเป็นของทางคุณพ่อแก้วคุณบุญเป็นของพ่อแก้วนะครับคุณบุญที่ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่ทองครับเราจะสังเกตได้ว่ายันเนี่ยจะอยู่หลังเหรียญของหลวงปู่ยันเนี่ยครับมีไหมฮะมีครับนี่ครับยันครับอยากให้กล้องจับนิดนึงครับเป็นยันสามยอดท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าเป็นยันครูเลยครับครับพระอาจารย์พูดต่อได้เลยครับบางที่ครับเนื่องจากที่เรียกยันสามยอดเนี่ยก็สมัยนั้นอ่ะพ่อแก้วอ่ะท่านเคยมาสักแถวโบสถ์พามโอ้ยพามเสาชิงช้าสักแถวโบสถ์พามหรือสักในโบสถ์พามสักแถวโบสถ์พามแถวโบสถ์พามแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาแถวสามยอดจำนวนมากก็เลยเรียกว่าพุทธสามยอดก็เลยกลายเป็นพุทธสามยอดแล้วบังเอิญมีสามยอดด้วยใช่ไหมฮะตรงนั้นครับแล้วก็แต่บางคนก็เรียกว่ายันยอดศิลป์ยันยอดศิลป์ครับผมยอดศิลป์ปัสสุบูชาเป็นยันเดียวกันครับผมจริงๆคืออย่างทั่วไปเขาเรียกยันยอดศิลป์นะฮะแต่ของสายพ่อเนี่ยเขาก็เลยมาเป็นสามยอดเพราะว่าคนแถวสามยอดมาสักกันเยอะจำนวนมากครับเพราะตอนนั้นลูกศิษย์ลูกหาของคุณพ่อแก้วเนี่ยท่านจำนวนมากจริงๆครับที่ได้รับการสักจากท่านไปครับแล้วท่านก็มีมือช่วยสักอีกหลายคนใช่เห็นบอกว่ามีประมาณ6คนพี่อาจารย์มีคนช่วยสัก6คนเลยเพราะเมื่อก่อนท่านดังมากครับพวกไปสักกันไม่ทันไม่มีใครไม่รู้จักเลยเพราะว่าท่านเป็นหลานหลวงปู่ทองด้วยมีสักเป็นหลานครับใช่ก็จริงๆว่ามันคือสืบทอดกันมาด้วยส่วนนึงแล้วก็ตัวพ่อแก้วก็เก่งด้วยแล้วก็มีลูกศิษย์อีก6ข้าราชการอีกครับทหารทั้งกรมอ่ะที่ว่าตามที่ว่าคุณลุงคุณตาเขาเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนนี้อย่างนี้โอ้ถ้าเจอใครตอนนั้นน่ะก็มีเหมือนสมัยนี้มี5แถวถูกไหมฮะแต่ก่อน3ยอด
ใช่ครับผมก็ถือว่ามันเป็นที่มาที่ไปนะฮะใช่ครับแล้วยันสามยอดที่เขาสักกันเพื่ออะไรครับอาจารย์ครับสักเพื่อให้เกิดคงกระพันอย่างเช่นคาถาเนี่ยครับคาถาที่อาตมาได้ร่ำเรียนมาเนี่ยก็ใจความมันก็บอกอย่างนั้นนะครับก็ใจความตามตำราก็บอกว่านาคาโลโหติสัมโบจงบังเกิดเป็นนักคงกระพันชาตีครับจงบังเกิดเป็นตบะจงเป็นตบะโมกาโลโหติสัมโบจงบังเกิดเป็นคุ้มกันครับพุทธกาโลโหติสัมโบจงบังเกิดเป็นพุทโธพระพุทธงามยิ่งนักอันนี้ตรงกับขอรับประกาศวิชัยก็แต่จะปากันอยู่บ้างก็เหมือนกับโอ้โหครบพุทธคุณครอบจักรวาลเลยก็จริงๆแล้วเท่าที่ดูสมัยก่อนเวลาเขาปลูกนะฮะเขามักจะต้องปลูกให้รวมทั้งหมดใช่ครับถูกไหมฮะก็เหมือนมาก็คืออันไหนผสมเหนียวกระดาษพรมกระพันกระดาษถูกไหมฮะเสน่ห์ก็มาค้าขายก็ดีเขาเรียกว่าครบครึ่งเรื่องจริงๆถ้าเหนียวอย่างเดียวท่านผู้ชมแล้วเงินไม่เข้าหลักมันก็ไม่ไหวอ่ะถูกไหมฮะถ้าเสน่ห์อย่างเดียวเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ไม่รอดอีกใช่ไหมครับนี่คือเขาเรียกว่ายันสามยอดพุทธสามยอดใช่ไหมฮะหรือจริงๆแล้วทั่วไปเรียกอีกชื่อหนึ่งยันยอดศิลยันยอดศิลแต่ที่ผมดูเป็นคล้ายๆยันพัทธรกัปนะนะโมพุทธายะก็ใจพระเจ้าพระองค์แต่แต่งนะแต่มีตัวพุทธซ้อนครับพุทธซ้อนอยู่ครับเนี่ยอย่างที่เราได้ยินมานี่อาจารย์เนี่ยก็เรียนมากันเยอะแยะไปหมดใช่แต่จริงๆท่านผู้ชมครับจริงๆมีอีกสายนึงที่ผมต้องขออนุญาตพูดเพราะจริงแล้วผมก็ได้เจอพระอาจารย์ปี2547นะฮะที่เราได้เจอกันเพราะว่าเราไปเรียนวิชาจากพระอาจารย์อาจารย์ธงชัยจันทรหิรันนะตอนนั้นเนี่ยเราไปเรียนที่สมาคมโหในประเทศไทยนะในวิชาพิธีกรรมแบบโบราณนะฮะก็เลยได้เจอพระอาจารย์ตอนนั้นแหละผมถึงกล้าบอกน้องๆที่บอกว่าที่น้องๆพูดพระอาจารย์เนี่ยไม่ผิดหรอกเพราะผมเจอมาผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะตอนนั้นพระอาจารย์เรียนกับอาจารย์ธงชัยจันทรหิรันนะฮะพระอาจารย์เรียนอะไรบ้างครับมีภาพไหมครับภาพอาจารย์ธงชัยส่งไหมไม่ได้ส่งใช่ไหมครับไม่เป็นไรฮะเรียนก็เรียนพิธีกรรมกับท่านอาจารย์ธงชัยจันทรหิรันครับเพื่อที่ให้เรารู้ในพิธีกรรมของศาสตร์โบราณอ๋อครับต้องรู้ศาสตร์โบราณเพราะว่าจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องศาสตร์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เราจะมาโนกันเองได้นะใช่ไหมฮะสำคัญนะการพิธีกรรมการตั้งใบสีใช่ไหมฮะใช่ครับตั้งใบสีการตั้งเครื่องข้าวหวานเครื่องเส้นอะไรพวกนี้เครื่องฝังเมยเนี่ยรวมถึงการอ่านองค์การทั้งหลายใช่เลยครับการอัญเชิญเทพชุมนุมเทวดาเพราะว่าจริงๆชุมนุมเทวดาของสายอาจารย์ธงชัยเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนอื่นครับนะครับอาจารย์ได้ใช้ไหมฮะไม่ได้ใช้แน่เลยก็ได้ใช้เป็นบางอย่างเขาจะเริ่มจากภาษามกุฎนะฮะเยซ่าระมหานาคปัตนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะเป็นสายของอาจารย์ธงชัยที่ผมรับเรียนมานะฮะอาจารย์บอยอาจารย์บอยก็เจาะลึกกันมาตรงนี้ผมเรียนมาเรียนเพราะว่าอาจารย์มาก็เพราะอาจารย์ตรงนี้ไปถึงดาวอังคารแล้วผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะก็คือจริงๆบอกท่านผู้ชมว่าที่ต้องพูดตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยเราลำลึกถึงครูบาอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับจริงๆแล้วพระอาจารย์ก็เรียนมาเยอะแยะนอกจากที่เราคุยมาตอนนี้มีอาจารย์ท่านไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงบ้างไหมครับอยากให้อาจารย์เนี่ยคุยกันแบบก็เรียกว่าแบบกว้างๆเลยท่านก็ยังมีเข็มทองขนองฤทธิ์เข็มทองอาจารย์เรียนเข็มทองด้วยสายหลวงปู่พิมพ์มาลัยวัดหุ่มมะกำเข็มนี้ก็เตือนภัยดีครับผมอันนี้เป็นเข็มวิ่งพระอาจารย์สุรเจตจะมาได้เรียนกับพระอาจารย์โตวัดหนองหินวัดหนองหินดาวมะขามเตี้ยกาญจนบุรีพระอาจารย์เจตพระอาจารย์เจตอาจารย์เรียนแปลว่าเรียนวิชาเข็มเนี่ยมาจากกี่ท่านฮะทอดที่ฟังสองแล้วนะก็เรียนเข็มทองเนี่ยอาตมาก็จะเน้นคือหลักไปทางสายหลวงปู่พิมพ์มาลัยหลวงปู่พิมพ์มาลัยวัดหุ่มมังกรลาดบุรีครับอันนี้เนี่ยเราฝังเข็มเพื่ออะไรครับฝังเข็มเนี่ยก็เพื่อจริงๆการฝังเข็มเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยภาวนาพุทโธหลวงพี่ว่ามันเป็นกุศโลบายทางธรรมนะเพื่อให้คนรู้จักภาวนาครับเขาเล่นเข็มไงเวลาเล่นเข็มอ่ะให้วิ่งให้อะไรเขาใช้พุทโธใช่ครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยให้ภาวนาพุทโธเพื่อให้ระลึกถึงคุณพระเจ้าคุณพระพุทธเจ้านะฮะให้จิตนิ่งด้วยมีความสงบจริงๆแล้วมันมีเหมือนผมมันเหมือนมีของเล่นอ่ะเราเหมือนเราได้ฝึกไปในตัวถูกไหมฮะก็จริงคนเราเนี่ยถ้าอยู่มันนั่งพุทโธคุณก็ไม่ทำใช่แต่เขาคุณมีเข็มเป็นสบายของคุณแล้วก็ครูไปแล้วเฮ้ยแกต้องปลูกนะปลูกด้วยพุทโธตลอดสมมติให้ได้มีองค์ภาวนามันก็กลายเป็นว่าเรามีการภาวนาอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากเข็มทองแล้วมีอะไรครับอาจารย์ครับเข็มทองแล้วก็ตอนนี้ที่ศึกษาอยู่ก็มีไปเรียนวิชากับภูพิษที่สมุทรสงครามเรียนวิชาลักยมกับท่านนั้นเมื่อกี้เห็นลักยม2คนมาได้กุมารทองแล้วเนี่ยเอาลักยมด้วยครับสายนี้มีความแตกต่างจากที่อื่นก็จะมีสูตร
เรียกสูตรเฉพาะของเขาอย่างเป็นลูกพึ่งค้าขายอะไรก็ได้ใช่จะเน้นค้าขายเพราะว่าปู่พิษเนี่ยถ้าเป็นคารวาสที่สร้างโบสถ์ได้หลายล้านบาทสร้างจากลักยมครับใช้ลักยมครับท่านบอกว่าลักยมของท่านช่วยถึงโอ้ก็เลยเป็นวิชาทางโชคลาภต้องใช้ไม้ลักกับไม้มะยมใช่ไหมฮะใต้ผ้าใต้ผ้าด้วยท่านผู้ชมแล้วต้องฟ้าผ่าด้วยไหมฮะหรือตาพายเฉยๆก็พอละถ้าตาพายเฉยๆก็ใช้ได้แล้วอ๋อการปลูกหายยากแล้วนายสมัยนี้ปลูกเป็นกุมารไปละปลูกใหญ่ที่ท่านเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลื่นนินทแก้วด้วยอ๋อสายนั้นคารวาสดังมากครับเขาเรียกกันพ่อลื่นพ่อลื่นดังเรื่องคงกระพันชาตีครับครับแล้วนอกจากพ่อสายพ่อลื่นแล้วมีอะไรนะฮะมีสายไหนฮะก็ได้ไปครอบครูทางสายหลวงพ่อคงวัดปางสับปะรดอ๋อวังสัมภารจะมีกับคุณตาเนียมครับซึ่งเป็นหลานหลวงพ่อเป็นหลานพ่อคงเพราะพ่อจารย์ไม่ทันเนี่ยไม่ทันหลวงพ่อคงเพราะจริงๆคุณรัชชารู้สึกไหมว่าเรามานั่งทำรายการตรงนี้นะฮะสายหลวงพ่อคงเยอะมากวัดบางสัมภารเนี่ยเยอะจริงๆทั้งเกือบทุกคนเลยนะท่านพระโสดหลวงปู่เฮงเนี่ยมาสององค์สามสี่องค์แล้วก็มาเยอะเป็นครับมาสายนี้เยอะสายพิยักษ์ฆราชส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นเรียนเสือกันเสือวิชาประหลัดขิกใช่ครับเพื่อจริงๆแล้วในสายจริงๆในฉากสายวิชาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงก็เรียนใช่ไหมฮะเรียนครับสายของเรียนจากอาจารย์ชาลีชาลีอาจารย์ชาลีท่านเป็นลูกชายของครูทันลุจิเล่ลุจิเล่เป็นเรียนวิชาอะไรมาครับก็เรียนวิชาโสรถมงคลที่สุดของท่านละหลักใช่ไหมครับครับแล้วรถอย่างโสรถมงคลเนี่ยใช้เพื่ออะไรครับก็ใช้เพื่อคุ้มครองใช้เพื่อคุ้มครองป้องกันตัวรักษาตัวคุ้มครองป้องกันและรักษาตัวเป็นเมตตามหาเนี่ยกูชั้นสูงครับอย่ากล่าวถึงคุณพระอย่าเน้นหนักไปทางคุณพระเพราะว่ารวมจตุโลบังเกิดทราบตีนุสิงเหชั้นครึ่งแล้วก็โสรถมงคลเราล้อมด้วยพระคาถาอาวุธเทพทั้ง4แล้วก็บารมี30ท้ายของพระพุทธเจ้าครับทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโอ้จริงๆแล้วจริงมันค่อนข้างอย่างเค้าเรียกว่าผมเรียกว่ารวมนะใช่ครับอันนี้เรียนต้องเรียนหลายองค์ยันไงฮะเราเรียนเป็นชั้นๆเลยแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวหลวงพี่เองเนี่ยผมยังทราบว่ายังเรียนสายน้ำมันโสรถจากพระอาจารย์แดงจากอาจารย์แดงเทเวศครับได้ตอนที่ท่านตอนนั้นท่านผมเคยไปหาอาจารย์แดงก็ไปอยู่หลายครั้งในสมัยนั้นท่านก็โชคดีที่ท่านเมตตาเราครับนะครับก็ยังมีลายมือที่ท่านเมตตาจดไว้ให้โอ้สาธุผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเมื่อกี้คือจริงๆถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระจันทร์ตุ่นเนี่ยเป็นที่ครับเขาเรียกเป็นที่รักของครูบาอาจารย์นะใช่ครับเพราะจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยหลายๆวิชาเนี่ยมันไม่ได้ใช่คนทั่วไปนะบางอย่างก็ยากอยู่ที่วาสนาด้วยใช่ครับความมานะของพระอาจารย์ด้วยครับผมก็ถึงบอกว่าพระอาจารย์นี่แกคงแก่เรียนนะแล้วประเภทสายเดินเรียนเราผมเรียกเลยสายเดินเรียนเลยครับเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยมองว่าวิชาไสยเวทไสยศาสตร์ก็แล้วแต่เนี่ยเป็นมายาเนี่ยทำให้คนหลงงมงายเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีธรรมะแล้วก็มีนัยยะแฝงอยู่เนี่ยอยากให้พระอาจารย์เนี่ยสาธยายนัยยะแห่งธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าพระเวทต่างๆตรงนี้นะฮะอัตบาว่าจริงๆไสยศาสตร์เนี่ยที่ทางพระเรามาใช้เนี่ยเพื่อเป็นกุศโลบายเพื่อให้คนได้ทำความดีครับแต่จริงนะเพื่อให้คนการรักษาศีลสังเกตไหมท่านผู้ชมพอสักยันเสร็จปุ๊บสั่งผ้าอะไรห้ามปิดลูกเมียหรือทำหรือยังกี้เห็นไหมฮะที่ลงทองนพเก้าเห็นไหมฮะหนึ่งเลยคุณห้ามปิดข้อสามนะนี่คือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะข้อห้ามให้คนรักษาศีลอย่างน้อยที่สุดเนี่ยข้อหนึ่งก็ยังดียังเป็นปกติสุขอยู่หรืออย่างบางข้อไหมฮะห้ามมุสาเงี้ยคุณลงสาธิกาด้วยนะคุณห้ามโกหกบางที่ก็พอสักอะไรเสร็จก็ไปใส่บาตรให้ครูบาอาจารย์ก็เป็นบาตรให้รู้จักทำบุญอย่างน้อยสุดก็ได้ทำก่อนนี่แล้วมันมีนัยยะแฝงเยอะแยะไปหมดเลยเพราะคาถาที่ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณพระอย่างเช่นพุทธังคงหนังธรรมังคงเนื้อสังฆังกระดูกเนี่ยถ้ากล่าวถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนใช่ไหมแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยคาถาเนี่ยที่กล่าวถึงคุณพระเนี่ยก็เป็นคำว่ามงคลแล้วใช่ครับเป็นมงคลสำหรับคนที่เอ่ยออกมาอยู่แล้วใช่ครับแล้วคนที่รับไปก็ต้องทำเป็นตัวเป็นมงคลด้วยใช่ถึงยังมีสิริมงคลเกิดขึ้นนะจริงๆมันมีนัยยะแฝงท่านผู้ชมที่แบบว่าเรามักจะไม่มองแค่เขาเรียกเปลือกของมันเองมันมีกระพี้มันมีเนื้อข้างในอยู่ที่ทำให้เราจริงต้องมานั่งคิดอีกด้วยซ้ำเพราะจริงที่ผมเห็นนะจริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยคำว่านักเลงจริงๆเนี่ยมันแตกต่างจากพันธพาลนะครับตรงไหมฮะ
พลเรามักจะเหมารวมนักเลงกับอัตภานจริงไม่ใช่ไม่ใช่นักเลงคือคนใจใหญ่ถูกไหมฮะเป็นคนพึ่งได้มีความเป็นสุภาพบุรุษนะแต่อัตภานเนี่ยตีหัวมาด่าแม่เจ๊กนั่นน่ะนั่นคืออัตภานนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเวลานักเลงหรือคนที่เขามารับของเนี่ยเขาจะต้องรับปากรับสัจจะรับสัจจะเหมือนรับสินดีๆนี่แหละใช่ไหมฮะแต่เวลารับสินกับพระเนี่ยรับเสร็จแล้วก็จบถูกไหมฮะแต่เวลาเรามีของขังหรือมีของดีในตัวเนี่ยกล้าไหมพิศระที่ว่าจะอุ้ยจะผิดคำพูดจะผิดสัจจะหรือผิดสัจจะใช่เราไม่กล้าแน่นอนรับปากครูบาอาจารย์แล้วไม่เอาไว้เราไม่เหมือนจะทำภาพครูบาอาจารย์ขึ้นมาก็ไม่กล้าแล้วใช่ครับจริงมันทำให้มีสติด้วยเราคิดแรกจุดก่อนเลยเราก็กลัวเดี๋ยวของเสื่อมนะฮะจริงเรากลัวแรกก่อนแต่จริงมันมากกว่านั้นไงนะฮะแล้วจริงเขาสั่งให้ทำนู่นทำนี่มันเป็นการสร้างบุญทั้งสิ้นใช่หรืออย่างเรียกกุมารนะฮะเหมือนเรากำลังเขาเรียกว่าเติมให้อ่ะมีการให้ให้ครับผมไม่เรารับอย่างเดียวบางคนคิดว่าเป็นเรื่องงมงายจริงไม่ใช่ไงครับจริงไม่ใช่งมงายต้องแบ่งแยกนะแบ่งแยกให้ดีคำว่าศรัทธาคำว่างงงงายงมงายคือไม่มีสติอ่ะไม่ไอ้งมงายประเภทนั้นคือมั่วฟั่วไปหมดเลยไอ้นั่นงมงายคิดว่าพูดตรงนั้นตรงนี้แต่อันเนี้ยเขาให้มีศรัทธาระลึกนึกถึงเป็นอนุสติเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคุณพระที่เป็นประจำอนุสติสี่คำนี้ในหลักก็มาถามเลยถ้าคนเรานึกถึงคุณพระอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่กล้าทำความชั่วใช่ครับเหมือนยกจิตใจให้สูงขึ้นใช่ครับเพียงแต่ว่าเรามีวัตถุของคนเป็นกุศโลบายเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องล่อแล้วก็ที่สองเป็นกุศโลบายล่อให้เราต้องทำความดีใช่ไหมครับคุณพ่อชุบบอกว่าเหมือนหลอกเด็กให้กินกล้วยขึ้นมาจริงกุศโลบายจริงจริงคนเรามันชอบให้หลอกนะถ้าบอกกันตรงๆเนี่ยนะไม่เชื่อไม่เอาไม่ทำแต่ท่านหลอกรับของดีไปแล้วก็ต้องสับตัวให้ดีนะถ้าไม่ทำให้ดีเสื่อมนะคนก็จะกลัวคนก็จะกลัวตัวเสื่อมนะฮะแล้วพอรับไปแล้วสมมุตินะฮะก็ทำดีเนี่ยมันก็บังเกิดผลดีเราก็นี่ไงของดีจริงๆร่ำรวยฉันถูกหวยแต่นั่นคือโชคของมนุษย์นะฮะแต่จริงแล้วจะบอกว่าเครื่องรางของขังเนี่ยล้วนแต่สร้างกุศโลบายให้เราทำความดีนะมันเป็นธรรมะแฝงอยู่อย่างหนึ่งทุกอย่างต้องมีเหตุด้วยใช่ครับมีเหตุแล้วมีผลใช่ในศาสนาของพุทธเราสอนให้มีเหตุและผลใช่ครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวหลอกครับเราก็ไม่ไปทำถูกไหมฮะเหมือนตัวบอสเนี่ยนะฮะหรืออย่างพวกเราเนี่ยฮะก็มีสิ่งแบบนี้ทำให้เราต้องเข้าวัดบ่อยๆถูกไหมฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปทัวร์รู้กี่วัดแล้วสุดท้ายเราไปวัดไม่ทำบุญได้หรอไม่ไหวพลาดได้หรอตัดความตันหนีทีเหนียวไงพอไปถึงเอ้าช่วยวัดหน่อยเห็นวัดไม่มีค่าน้ำค่าไฟเอ้าร้อยครึ่งร้อยเอาช่วยใส่กันไปหน่อยจริงจริงแล้วผู้คนที่ไปเนี่ยฮะคนละนิดคนละหน่อยคุณไม่ต้องใส่เยอะหรอกคุณทำบุญนิดหน่อยแต่มันสร้างให้คุณมีการแบ่งปันถูกไหมฮะไม่ใช่คุณมีแต่ได้ละนะครับนี่จริงแล้วอีกเรื่องนึงนะครับความรู้จริงคือหาที่สุดไม่ได้เลยนะฮะผมอยากถามพระอาจารย์จริงจริงพระอาจารย์ก็เรียนมาแย่ๆไปหมดนะฮะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ยังสนใจจะเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ตอนนี้ก็สนใจเฉพาะบางวิชาที่อยากจะศึกษาจริงๆครับก็ศึกษาเนี่ยที่ยังศึกษาอยู่เนี่ยก็เพื่ออยากจะมาส่งขอญาติโยมนี่หลักการสำคัญครับก็จริงแล้วอย่างการส่งขอญาติโยมเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาถูกไหมฮะขายของไม่ดีทำยังไงดีอาจารย์ถูกไหมฮะก็มาปรึกษาถูกไหมฮะหรือบางคนบอกว่าเนี่ยผมมีเมียน้อยทำไงดีนะพยุคนี้เป็นยุคเกี่ยวคนทำมาหากินใช่ครับมาสู้รบกันแล้วใช่ครับผมจริงแล้วแบบมาถึงบอกพระอาจารย์อยากเหนียวมันไม่ค่อยมีหรอกมีไหมลูกศิษย์บอกมาพระอาจารย์อยากเหนียวอยากเหนียวอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือเปล่าวัยรุ่นน่าจะเป็นวัยรุ่นแล้วแต่วัยไปใช่แล้วแต่วัยยังแต่ยังพวกเราเอาทำงานแล้วเอาเงินต้องทำงานกันแต่แล้วตรงนี้มันคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพอเรามาได้ปรับทุกมาคุยมันสบายใจขึ้นอ่ะถูกไหมแล้วเวลาคุยกับพระนะฮะเราก็ไม่มีใครข้าเถียงถ้าคุยกับเพื่อนนะฮะก็แกพูดได้สิอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะมีเนี้ยอะไรมาใครมาปรับทุกข์แล้วเนี่ยก็อาจารย์พูดได้อย่างงี้ไม่มีอ่ะมันก็ต้องฟังพอฟังก็เกิดความสงบแล้วก็ได้แง่คิดแล้วกลับไปก็จะมีพลังงานดีๆในเรื่องการทำมาค้าขายต่อถูกไหมเพราะคนเราเราทำมาหากินเนี่ยถ้าเกิดคุณจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจตกไหวไหมพอมาปรึกษาพระพอก่อนจะกลับอ้าวหลวงพ่อผมน้ำมนต์ให้หน่อยครับมันนิดนึงต้องสร้างใจกำลังใจนะฮะพอผมน้ำมนต์เสร็จสบายใจได้น้ำมนต์บาอาจารย์แล้วกลับไปซิขายดีแล้วมันจริงๆมันคือกุศโลบายทั้งสิ้นนะฮะที่ดึงคนให้เข้าวัดเพื่อที่จะ
มีกำลังใจออกไปอีกครั้งหนึ่งคุณคิดดูสินะถ้าเกิดคุณเข้าวัดแล้วคุณห่อเหี่ยวกลับไปอ่ะถูกไหมฮะไปนั่งหลับอยู่ตรงเมนอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวอ่ะใช่ไหมฮะมันเป็นการทุบซ้ำสองใช่ไม่ใช่มันไม่ดีเพราะจริงๆบางคนเนี่ยเวลาไปปรึกษาผิดคนเนี่ยคุณยังทุบซ้ำสองคุณไปผิดที่คุณยิ่งทุบซ้ำสองใช่นะฮะถ้าขายไม่ดีไม่มีตังค์ดันไปผิดที่ปรึกษาหมอนวดอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องสิฮะถูกไหมฮะใช่ครับมันก็ต้องเข้าวัดเข้าวานแล้วก็ปรึกษาท่านนะครับดีที่สุดครับผมเพราะพระท่านไม่บอกเราว่าเฮ้ยมาสะดอกเคาะเท่านั้นเท่านี้เท่านี้ไม่มีใช่ฮะส่วนใหญ่เราจะสังเกตเห็นนะว่าเวลาไปวัดไปวานนะฮะตัวนี้จะชัดเจนแต่ถ้าไปดูพวกหมอดูเดี๋ยวครับแต่ถ้าอย่างอาจารย์บอยเนี่ยอาจารย์บอยท่านก็ยังแนะนำอยู่มีเส้นทางในการดำเนินคนละแบบใช่นะครับพี่แจ๊คก็กลัวรีบบอกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็เดี๋ยวเอาไปผมจัดการแล้วอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับใหญ่พระอาจารย์เนี่ยอวยพรให้กับท่านผู้ชมนะฮะที่ชมเราอยู่วันนี้นะฮะเพราะว่าผมถือว่าอาจารย์เนี่ยก็บวชมาก็นาน10กว่าปีแล้วนะครับที่สองก็คือว่าใช่ได้นะผมแหมครับผมอยู่ตรงแถวนั้นน่ะผมย้ายมาตอนปี3029 30เพราะไม่งั้นโอ้โหถ้าผมยังอยู่ช่วงบริการอาจจะเจอพี่สิทธิ์แหละเดินตามอาจารย์ตู่ไต้เต้นไปผมอาจจะได้ไปอะไรเยอะคอยตอบคิดเท่าตอบคิดเท่าเดี๋ยวให้อาจารย์อวยพรกับให้กับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับครับก็อาตมาก็ขออ้างคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์คุณหลวงปู่เจ้าวัดราชโยธาหลวงปู่ทองวัดราชโยธาหลวงปู่ศุกร์วัดปากคลองบางขำเท่าหลวงปู่เอกพานสูงคุณพระครูวิชัยพระพ่อหมูขอให้ดลบันดาลให้ญาติโยมและทีมงานมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมีอายุวันโนสุขขังพลังสาธุสาธุสาธุครับเนี่ยตอนที่ประเสริฐก็ต้องออกจากพระที่เรายังคุยไม่จบนะผมว่าน่าสนใจในอีกหลายช็อตนะครับถามก่อนได้ให้ก่อนหมดรายการยังมีความน่าสนใจครับเดี๋ยวจะต้องติดตามเรื่องวัตถุมงคลผมสนใจใช่ครับผมสนใจท่านผู้ชมว่าที่วัดข้าวโขงเนี่ยที่ผมไปมานี่นะฮะก็สบายนะก็ไปไม่ยากไปไม่ยากสะดวกครับครับสะดวกดีเพียงแต่ว่าเราพูดออกมาคุณดูเวลานิดนึงจองนั้นภูเขาทองไว้อะถึงเพราะวันนั้นออกเย็นไม่มีรถแท็กซี่หาที่จอดรถยากหน่อยครับหาที่จอดรถยากหน่อยในรถก็ถ้าสะดวกก็รถสาธารณะดีกว่าครับมันจะมีสาย37สาย37ผ่านหน้าวัดแต่ถ้าไม่ไปถึงนู่นลงก่อนถึงสะพานดำสาย8อ่ะเอาผมพูดถึงสาย8เลี้ยวมาจากถนนหลานหลวงใช่มั้ยเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บลงเลยแล้วก็เดินถามคนถ้าเกิดเดินไปหน่อยผมง่ายๆคุณนั่งแท็กซี่ไปก่อนแล้วขากลับคุณได้ของดีคุณค่อยขึ้นสาย8ก็สาย8ต้องมีของดีคุณสาย8พาซิ่งสาย8แบบเพียวๆไม่ได้ตรงนั้นมาจากสนามหลวงสาย15สาย47ก็ผ่านนะฮะลงก่อนขึ้นสะพานดำเพราะถ้าขึ้นสะพานดำปุ๊บคุณจะต้องไปเดินย้อนกลับมาเพราะคุณจะต้องเดินป้ายรถเมล์ตรงข้ามกับวัดสะเกดแล้วคุณก็ต้องเดินย้อนกลับอีกทีนึงผมกลับมานิดนึงนะฮะอาจารย์ครับในเค้าเรียกว่าที่เค้าเรียกว่าในวัดนะฮะวัดข้าวโขงเนี่ยนะครับมีเค้าเรียกว่าเสนาสนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยเราน่าจะเข้าไปกราบไหว้ไปขอพรกันบ้างครับก็คือหลวงพ่อประธานบนบทวัดข้าวโขงบนพระโอษฐ์หลังใหม่ท่านพระองค์เนี่ยท่านเป็นพระเป็นหลวงพ่อประธานที่พระครูวิชัยท่านสร้างไว้ตั้งแต่รุ่นพระครูวิชัยท่านมีชื่อไหมครับก็จะมีชื่ออยู่ข้างหลังคือคนร่วมสร้างก็คือคณะศิษย์ท่านโอ้ครับผมสร้างไว้ที่อันนี้จะได้แบบสำเร็จไวๆกันนะครับผมแล้วก็แต่ตรงที่โบสถ์เก่านี้ไม่ได้เปิดแล้วใช่ไหมฮะโบสถ์เก่าโบสถ์เก่ากับวิหารเนี่ยกรมศิลป์ก็คือตอนนี้ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วเขาก็เลยเขาปิดเอาไว้นะฮะแต่จริงไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับก็คือในโบสถ์เก่าเนี่ยพระที่อยู่ในโบสถ์เก่าก็เขาก็เชิญขึ้นไปอยู่ข้างบนโบสถ์ใหม่แล้วอ๋อถ้าคุณไปไหว้โบสถ์ใหม่ก็ดีกว่าคุณไปเสี่ยงทำไมกับโบสถ์เก่าก็เพราะว่าน่ากลัวนะแต่200กว่าปีนะวัดข้าวหมูอ่ะก็เลยต้องเนี่ยต้องขึ้นไปจริงๆที่ผมเห็นนะมีการค้ำแล้วถูกไหมมีไม้ค้ำมีอะไรแล้วเพราะว่ามันเก่าจริงๆท่านผู้ชมนะฮะแล้วอย่าลืมนะผ่านฝนผ่านอะไรมามันต้องเท่าไหร่แล้วนะครับผมแล้วอย่างที่วัดข้อหมูนะฮะอย่างที่บอกเลยไปไหว้พระประธานใช่ไหมฮะวัดข้อหมูเนี่ยตามก็เรียกว่าตามก็เรียกนะเหมือนเทศกาลต่างๆเนี่ยเราก็ยังมีจัดใช่ไหมฮะก็ยังส่วนมากจะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็คือเวียนเทียนวิสาขมันสำคัญตามพุทธศาสนาใช่ครับเพราะตรงวัดข้อหมูเสียดายไปโดนนักสะเก็ดเบียด
ไม่เป็นไรเพราะว่าสเกตก็ภูเขาทองอ่ะมีงานภูเขาทองทุกปีแล้วก็หลังจากตรงเนี้ยนะฮะแต่วัดข้อหมูจริงๆแล้วก็คือเป็นวันสำคัญทางศาสนาศาสนาแล้วตรงวัดข้อหมูมีโรงเรียนด้วยใช่ไหมฮะมีโรงเรียนโรงเรียนวัดข้อหมูใช่ครับผมออกกำลังกายด้วยนะครับมีสนามมวยตรงนี้สนามมวยเลยค่ายมวยแสงมรกตผมจำได้กำลังคุยกับป้าจันอยู่ว่าเสียงอะไรเสียงอ๋อผมก็เสียงอะไรออกเสียงซ้อมมวยตรงนั้นครับผมก็ออกกำลังกายกันเป็นค่ายมวยที่เก่าแก่เหมือนกันครับแสงมรกตนะเท่าที่ผมจำได้แสงมรกตครับผมแล้วตอนนี้ทางวัดข้อหมูเนี่ยกำลังต้องสร้างหรือต้องซ่อมอะไรบ้างไหมครับตอนนี้ที่จะบุญร้านอยู่รู้สึกเป็นกุฏิสงฆ์กุฏิสงฆ์ครับโอดีนะท่านผู้ชมผมแนะนำนะฮะตอนนี้เนี่ยใครที่อยากทำบุญเนี่ยคุณไปวัดข้อหมูนะฮะไปทำบุญเพื่อที่จะบูรณะกุฏิสงฆ์เพราะจริงๆที่สำหรับให้สงฆ์พักเนี่ยได้บุญนะครับความร่มเย็นและสำคัญเลยนะฮะความสุขสบายถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากได้ในเรื่องของมีบ้านมีช่องคุณทำบุญอย่างเงี้ยยังไงคุณก็มีโอกาสใช่ไหมฮะทำบุญคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยสร้างให้กับตัวเองได้ด้วยนะฮะและอีกส่วนหนึ่งเลยนะอย่างผมไม่อยากจะโชว์ผมก็ได้ของดีมาไม่ยอมนะฮะนี่ต้องโชคลาภอย่างอันนี้ผมให้ดูนิดนึงนะฮะตัวพี่ให้มาชอบมากไม่ใช่ตัวให้ผมจิ้งจก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 ผมนี่แหละนะฮะครับผมครับนี่ฮะจิ้งจกสายลุงพ่อไหนไหมครับเป็นสายไหนฮะอันนี้เป็นจิ้งจกที่หลวงพี่ได้นำเรียนแล้วคือสายทางภาคเหนือภาคเหนือหลวงพี่ไปมาจิ้งเกี้ยมจิ้งเกี้ยมภาคเหนือเวลาเรียกจิ้งเกี้ยมจิ้งเกี้ยมจิ้งเกี้ยมครับผมก็คือจริงเพื่อในเรื่องของโชคลาภโชคลาภเสน่ห์เมตตาเสน่ห์เมตตาแล้วก็โชคลาภด้วยจริงจริงอ่ะครับจิ้งจกเหนียวนะเห็นไหมสายพอล่อสุดแสงจันทร์เนี่ยจิ้งจกดำใช่จิ้งจกเหนียวเพราะอะไรขนาดหางมันขาดแล้วมันยังงอกใหม่ได้เลยเห็นไหมเป็นอุปเทศของคนทำไมเขาถึงใช้จิ้งจกครับผมจริงจริงวิชาต่างที่ผมพี่ก็ได้มาเยอะนะแต่จริงเดี๋ยวเราจะมีอีกหลายเรื่องที่ให้คุยกันอีกนะวันนี้เวลาไม่พอแล้วคุณผู้ชมนะรับชมรายการเราได้ทุกวันพุธนะฮะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะวันนี้ทางทีมงานต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะฮะที่มาให้ความรู้ชมแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยผมจะนิมนต์พระอาจารย์มาใหม่แล้วก็มาให้ความรู้อย่างแบบเต็มๆมากกว่านี้อีกเพราะวันนี้จริงๆเป็นการเกริ่นไปก่อนคือให้รู้จักท่านก่อนตอนนี้เราให้ทำความรู้จักโดยพื้นฐานวันนี้นะเราทั้งสี่ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่วันพุธหน้านะติดตามแฟนเพจของเราศรัทธาคงได้นะฮะวันนี้เรากลับลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ